คุยกับอุ๋ยเทปแรกคุยกับดร.กฤษณาไกรศิลป์ท่านเป็นผู้คิดค้นยาต้านไวรัส HIV ในราคาถูกลงกว่า20เท่าทำให้สิทธิ์ของการมีชีวิตไม่ได้ตกอยู่ในเพียงกลุ่มคนที่มีฐานะดีเท่านั้นและไม่ใช่แค่ในประเทศไทยท่านยังได้เดินทางไปทวีปแอฟริกาเพื่อไปสร้างโรงงานผลิตยาต้านไวรัส HIV และยารักษามาลาเรียในอีก15ประเทศใช้ระยะเวลาในการเสี่ยงชีวิตจากโรคระบาดและสงครามอยู่ที่นั่นกว่า12ปีท่านได้รับปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตนับ10ใบจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกได้รับรางวัลแม็กไซไซและรางวัลเชิดชูเกียรติมากมายชีวิตของท่านถูกนำไปสร้างละครบรอดเวย์แม้กระทั่งบิลเกตมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกยังทำคลิปออกมายกย่องดร.กฤษณาไกรศิลป์โดยเฉพาะวันนี้เราจะมาคุยถึงสิ่งที่ดร.กฤษณาไม่เคยให้สัมภาษณ์ที่ไหนมาก่อนถึงแนวความคิดและข้อคิดในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขของท่านผมตามดูสัมภาษณ์อาจารย์เยอะมากมานานแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่เขาจะถามเรื่องการใช้ชีวิตแอฟริกาการทำยาอย่างนี้ครับกับโปรเจกต์ทั้งหลายแหละที่อาจารย์ทำตอนนี้ก็ส่วนใหญ่จะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ใช่ไหมครับเยาวชนอะไรอย่างนี้แต่ว่าครับผมอินเนอร์เนี่ยมันไม่มีใครถามอะค่ะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวก็ไม่มีใครกล้าถามพี่เท่าไหร่หรือว่าประวัติส่วนตัวพี่ก็ไม่ค่อยอยากพูด คือความเป็นมาอะไรต่างๆเนี่ยพี่คิดว่าไป Google เอาไม่ต้องมาถามนะคะมันไม่จำเป็นและไม่ได้มีความหมายกับคนฟังเท่าไหร่หรอกครับประวัติพี่อะครับแต่สิ่งที่พี่คิดอะลึกๆทำไมถึงทำแบบนั้นครับตรงนั้นน่าจะมีความหมายมากกว่าที่ผมสนใจครับนะคะว่ามันมีอะไรของเขาว่าอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่แค่ว่าเรียนหนังสือแล้วก็ไปถ่ายทอดความรู้เลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะจริงๆมันมีอะไรลึกๆอยู่ใช่ไหมครับผมเชื่อว่าความรู้คนหาได้แต่ตัวที่เป็น drive ว่าคนเราพอมีความรู้แล้วจะไปทำอะไรเนี่ยมันผมว่าไอ้จุดเริ่มข้างในตรงนั้นเนี่ยมันน่าสนใจมันมีโปรเฟสเซอร์จากคอร์เนลเขาก็พูดภาษาไทยได้คนนี้เขาเก่งมากที่เขาแปลไอ้ค็อกเทลเป็นภาษาไทยอะฮะไอ้เล็กละครพี่เนี่ยคนนี้เขาพยายามจะขุดให้ได้เลยว่าทำไมพี่ต้องทำอย่างนี้แต่พี่มองว่าแล้วอยู่ดีๆพี่ไปเที่ยวเปิดความในใจพี่ให้คนอเมริกันฟังก็ไม่เห็นต้องพูดอะไรเลยเพราะเขาไม่เชื่อว่าพี่ทำตามหน้าที่คนนี้เขาก็ฉลาดมากนะครับเขาเป็นโปรเฟสเซอร์ทาง history หรือทาง psychology ไม่รู้นะแต่ว่าพี่ก็ไม่บอกอะค่ะเขาบอกว่าในวัยเด็กเนี่ยเธอมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรอ๋อเพราะทางจิตวิทยาเขาจะมองว่าเราต้องมีปมอะไรในวัยเด็กใช่ถึงจะมาทำอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ซึ่งจริงๆมันก็ไม่จำเป็นแต่ว่ามันต้องมีอะไรที่มันคลิกนิดนึงอะจุดเปลี่ยนค่ะที่มันคลิกนิดนึงว่าทำไมเราต้องคิดอย่างนี้หรือว่ามันต้องมีสิ่งอะไรเอื้ออำนวยด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแค่คิดอย่างเดียวแล้วมันได้บังเอิญพี่องค์ประกอบมันค่อนข้างพร้อมพี่ก็เป็นคนโชคดีนะคะที่มีองค์ประกอบพร้อมหรือถ้าไม่พร้อมพี่ก็แสวงหาให้มันพร้อมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทำได้ครับแล้วอาจารย์เคยแบบเคยลองกลับไปย้อนทบทวนไหมครับว่าตอนจุดเปลี่ยนที่แบบเราตัดสินใจจะไปทำอะไรที่แบบสมัยก่อนอาจารย์เคยคิดไหมครับว่าจะออกไปใช้ชีวิตต่างประเทศไปเร่ร่อนไปลำบากเนี่ยเคยวางแผนเคยหรือเป็นความฝันไหมครับพี่ไม่คิดพี่ไม่ได้คิดอะไรไกลหรอกค่ะพี่บางคนคิดอะไรไม่ตื้นแล้วก็คิดเฉพาะข้างหน้าเพราะว่าพี่คิดตลอดเวลาว่าถ้าคิดอะไรมากแล้วพี่ไม่ได้เป็นอย่างที่พี่คิดคือพี่ก็ผิดหวังมาครั้งนึงที่ว่าพี่อยากเป็นนักดนตรีคือพี่เป็นคนชอบศิลป์ค่ะพี่ไม่ได้ชอบวิทย์ค่ะอ๋อเหรอครับค่ะพี่อยากเป็นคอนดักเตอร์ค่ะไม่ได้นักดนตรีธรรมดานะฮะควบคุมวงดนตรีด้วยคือบ้าขนาดนักจริงเหรอครับอาจารย์ตั้งนานแล้วค่ะแล้วทำให้มันก็ความอยากมันอยู่ในใจตลอดแม้กระทั่งตอนนี้ก็ยังอยากอยู่นะคะแต่ว่ามันในเมื่อเราไม่ได้เป็นสิ่งที่เราอยากเป็นเราก็ต้องชอบสิ่งที่เราเป็นอะไรเงี้ยนะคะพี่ก็ทำใจได้คือพี่ชอบศิลป์มาตลอดนะคะสมองมันมีสองด้านใช่ไหมคะซ้ายกับขวาทางขวาเนี่ยมันทางด้านศิลป์พี่เนี่ยทางขวาเนี่ยพี่ทำงานตลอดเวลาเลยทางซ้ายนี่แบบก็ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้คือพี่ก็เฉยๆเพราะพี่คิดว่ามันตรงไปตรงมายังไงมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรแต่ทางขวาเนี่ยมันยากเย็นแล้วมันลึกซึ้งนะคะแล้วมันเป็นอีกแบบนึงเลยอ่ะเพราะฉะนั้นสมองพี่เนี่ยสองด้านเนี่ยมันทำงานตลอดเวลาและทางขวามันจะทำมากกว่าทางซ้ายคือปกติคนที่เป็นเภสัชที่เรียนทางวิทย์เนี่ยทางซ้ายก็จะทำเยอะใช่ไหมคะทางขวาเนี่ยจะไม่ทำเลยแต่พี่นี่อีกแบบนึงค่ะเพราะฉะนั้นพี่เนี่ยอยากเป็นคอนดักเตอร์และพี่ก็จะชอบดนตรีมากคลาสสิกอะไรพี่ชอบมากเลยนะคะไปเรียนที่อังกฤษเนี่ย
พี่ไปเรียนไอ้คลาสสิคอลมิวสิกไปเรียนวรรณคดีไปเรียนอะไรบ้าบอกอะไรไม่รู้จนกระทั่งพ่อบอกกลับมาเรียนเภสัชได้แล้วลูกพี่ก็เลยกลับมาเรียนทั้งๆที่หรอครับปีครึ่งค่ะพี่เรียนเนี่ยไปเอเดนบะระมหาวิทยาลัยแล้วก็ไปเรียนเข้าผมในวงออเคสตราของพี่บ้าบออะไรคือไปเรื่อยเลยนะคะจนกระทั่งสงสัยที่บ้านมองว่าแกน่าจะไปคือไม่น่าจะปกติแล้วไม่น่าจะเรียนเภสัชแล้วจริงๆพี่สมัครเรียนตั้งแต่ปีแรกแล้วค่ะไปถึงปี1975เนี่ยพี่ก็เข้าได้แล้วล่ะแต่พี่ไม่ไปไงพี่ก็ไปสมัครเรียนวรรณคดีเช็คสเปียร์เบิร์นเลยพี่เรียนหมดเลยนะคะแล้วก็ได้เซอร์ติฟิเคทภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นอัลบั้มเลยนะจนพ่อบอกพอแล้วล่ะลูกไม่มีที่จะเก็บแล้วไอ้เซอร์ติฟิเคทคือพี่เรียนไปเรื่อยๆเรื่อยๆคือถ้าไม่มีเซอร์ติฟิเคทเดี๋ยวที่บ้านบอกว่าส่งไปเรียนไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยเอาก็เอาส่งใบเซอร์ติฟิเคทแต่ละใบไปให้แต่ว่าอันนั้นคือสิ่งที่ชอบเหมือนตอนที่เรียนอยู่โรงเรียนราชินีก็เหมือนกันพี่ไม่ได้ชอบวิทย์นะคะพี่ชอบศิลป์พี่ก็แอบไปนั่งเรียนเวลาคุณครูประยงศรีวรรณทูปปัญญาของคุณประมูลวรรณทูปมาสอนพี่ก็แอบไปนั่งฟังจริงๆเขาไม่ได้ให้ไปฟังนะพี่เนี่ยต้องอยู่ในกลุ่มหรือกฤษณาอโศกศิลป์เขาก็มาสอนที่โรงเรียนนะพี่ก็จะไปแบบนั้นนะฮะแล้วพี่ก็เป็นประธานชมรมวรรณศิลป์ซึ่งพี่เรียนวิทย์อ่ะแล้วพี่ก็ชอบแต่งกลอนชอบอะไรอย่างเงี้ยก็นี่ไงคะอารมณ์มันก็จะอ่อนไหวมันไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ค่ะพี่ถึงเอาแต่ใจตัวเองอะเวลาใครมาสัมภาษณ์หรืออะไรถ้าพี่ไม่พอใจพี่ก็ไม่พอใจพี่ก็หยุดเพราะว่าพี่ไม่ได้ต้องการอะไรนี่ค่ะทำตามที่เราอยากทำที่เราชอบถ้าพี่ชอบพี่ทำถ้าไม่ชอบต่อให้เธอใหญ่ขนาดไหนจะเป็น CNN ซึ่งมาสัมภาษณ์แล้วนะ CNN BBC TNN อะไรบ้าบออะไรพี่เฉยๆยังไม่ได้รู้สึกอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะเหมือนกับตอนที่พี่สัมภาษณ์นักข่าวฝรั่งเศสทีวี5ซึ่งมันก็ดังมากมันว่ามันดังมากพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันดังแค่ไหนมันก็พาพี่ไปยืนอยู่กลางแต่วิวมันสวยมากนะคะภูเขาคิลิมานจาโรซึ่งเป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดในแอฟริกาแล้วก็เทือกเขาเมรูพี่ก็อยู่ตรงกลางแล้วซันเซ็ตพระอาทิตย์ตกดินสวยมากเลยค่ะมันถามคำถามจนพี่รำคาญมากรำคาญว่ามันถามถึงไหนนี่จะไม่ไหวแล้วนะมันบอกว่าฉันถามคำถามสุดท้ายแล้วว่าเธอจะหยุดทำงานนี้เมื่อไหร่พี่บอกเมื่อฉันตายจบค่ะแล้วก็จบภาพจบตรงนั้นนะอันนี้ได้รางวัล นะคะภาพนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากที่ให้ผมสัมภาษณ์นะครับขอบคุณแล้วแต่ใจพี่ถ้าพี่สบายใจพี่ก็สัมภาษณ์เพราะว่าพี่ไม่ได้ต้องการอะไรไงไม่ได้ต้องการมีชื่อเสียงไม่ต้องการให้ลงสื่อไหนไม่จำเป็นอะไรกับพี่เลยและพี่ให้โอกาสทุกคนนะสื่อเล็กๆเนี่ยสัมภาษณ์พี่หมดเลยนะคะไม่มีเบลเลนนะตอนที่กลับจากแอฟริกาใหม่ๆอ่ะท่านี่โทรทัศน์อะไรก็ไม่รู้เล็กๆซึ่งไม่เคยเห็นเลยกว่าพี่จะหาไอ้ห้องส่งเจอนี่เกือบตายเลยนะคะหาจนกระทั่งพี่บอกฉันไม่ไปแล้วนะฉันหาของคุณไม่เจอพี่ก็ยังให้สัมภาษณ์เขาเพราะพี่ให้โอกาสเขาถ้าเขาไม่มีโอกาสสัมภาษณ์บ้างเลยแล้วเขาจะโตได้ยังไง คือเรามองอีกแบบนึงนะคะเพราะฉะนั้นพี่ให้ทุกคนแล้วค่ะคือเราก็ควรจะให้โอกาสคนอันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะก็นี่คือที่มาว่าพี่เป็นคนชอบศิลป์ครับมีหัวทางศิลป์มากกว่าวิทย์เยอะเลยครับเซอร์ไพรส์ผมมากเลยครับผมไม่นึกเลยครับเพราะว่าผมเห็นอาจารย์ทำงานแต่ด้านวิทยาศาสตร์แต่จากพฤติกรรมพี่เนี่ยคุณอุ๋ยน่าจะเห็นนะว่าทำไมแกถึงลงไปตามสามจังหวัดภาคใต้แกลงไปคุยกับคนอะไรต่ออะไรถ้าเป็นวิทย์มันทำไม่ได้นะคะแต่เนี่ยพี่ไปหมดเลยนะไปเพราะมันเซนซิทีฟพี่จะอ่อนไหวมากเลยนะคะนี่ก็เป็นจุดอ่อนมากเลยจริงๆขี้สงสารอะพอเห็นเขาเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันใจมันแบบมันใจมันไม่ค่อยดีมันอยากจะช่วยเขาอยากจะช่วยเขาอะไรที่ช่วยเขาได้พี่ก็อยากช่วยอันเนี้ยมันเป็นความแบบก็เป็นจุดด้อยของชีวิตนะคะก็ไม่ได้จุดด้อยมันก็ดีมีประโยชน์กับคนอื่นแต่ตัวเองบางทีก็จะลำบากค่ะเพราะว่าอยากทำฉันท่านี่สูงมากเลยนะคะวิริยะก็เลยตามมานั่นนะฮะแล้วจุดเปลี่ยนของอาจารย์ตอนที่อาจารย์ชอบเรียนดนตรีมากๆสนใจดนตรีมากๆแล้วพอคุณพ่อบังคับให้กลับไปเรียนเกี่ยวกับเภสัชเนี่ยอาจารย์พ่อไม่ได้บังคับหรอกแต่ว่าพี่เห็นว่าพ่อก็เป็นหมอแม่ก็เป็นพยาบาลคุณตาก็เป็นหมอแผนโบราณคุณตาก็เป็นปลัดอำเภอไม่มาทางวิทย์หมดเลยอะทำไงดีอะคือพี่ก็เลือกๆไปยังไง คือมันก็ไม่รู้จะทำไงใช่ไหมก็ไปตามที่บ้านไปแต่ลึกๆเป็นยังไงแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้แสดงให้ที่บ้านรู้นะคะว่าพี่ชอบศิลป์นะก็ไม่ได้ก็ไม่มีใครรู้นะคะก็รู้ตอนหลังแหละที่พี่ให้สัมภาษณ์บ้างว่าพี่อยากเป็นคอนดักเตอร์อะไรเนี่ยนะคะแล้วตอนที่พี่ไปเรียนดนตรีเรียนบรรณคดีปีครึ่งเนี่ยตั้งปีครึ่งนะพี่ไปเรียนที่อังกฤษเนี่ยอันเนี้ยเขารู้แล้วล่ะค่ะแล้วคนก็ว่าพ่อทำไมตามใจให้พี่ไปเรียนแบบนี้ควรจะไปเรียนเภสัชอะไรอย่างเงี้ย
พ่อเขาก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรก็ตามใจเขาเขาอยากเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ส่วนหนึ่งก็พ่อก็ช่วยเยอะเหมือนกันนะคะแต่มันก็ยังมีจุดอีกจุดหนึ่งจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งนะคะสำหรับพี่เนี่ยที่มีพฤติกรรมแบบนี้หรืออะไรเงี้ยนะที่จะช่วยชอบช่วยคนเนี่ยเพราะคุณยายอะฮะครับคุณยายซึ่งเป็นแม่ชีอะคุณยายพี่บวชชีนะคะอยู่ที่วัดครับตอนนั้นพี่อายุแค่3ขวบเองพี่ก็ไปอยู่กับคุณยายที่วัดเพราะว่าพ่อกับแม่พ่อก็ไปรักษาคนไข้ขี่ม้าตอนนั้นไม่มีถนนที่เกาะสมุยพ่อขี่ม้าไปรักษาคนไข้แม่ก็เป็นพยาบาลก็ที่บ้านก็เป็นสถานพยาบาลคนก็มาคลอดลูกแม่ทำคลอดให้คนเกือบทั้งเกาะเลยนะคะคแล้วก็ตั้งชื่อให้ด้วยคือแบบครบวงจรครบวงจรเพราะก็ตั้งชาวบ้านนะเขาตั้งชื่อไม่เป็นแม่ก็ตั้งชื่อให้หมดพระเพลินี่แม่ก็ตั้งชื่อให้หมดเลยนะคะท่านสถิตท่านอะไรนั่นแม่ตั้งชื่อทั้งนั้นน่ะเพราะงานศพแม่เนี่ยโอ้โหแบบคนเต็มวัดล้นเลยนะคะทำบุญ20บาทก็มานะคะคือขี่มอเตอร์ไซค์มาอย่างเงี้ยเพราะว่าแม่เขาทำคลอดไงอันนี้พ่อกับแม่ไม่ได้มีเวลาก็ไม่ได้ว่าไม่ดีนะคะแต่ว่าเขาก็ทำของเขาก็ทำบุญแบบนึงอ่ะนะฮะพี่ก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนก็เลยไปอยู่ที่วัดดีกว่าฮะก็เลยไปอยู่กับคุณยายที่วัดอ่ะอันนั้นก็เป็นที่มาของว่าเอ๊ะทำไมถึงแบบถึงเข้าวัดเข้าวาถึงอะไรตั้งแต่เด็กมันเข้าตั้งแต่เด็กๆจริงๆอ่ะฮะครับก็ไปนั่งอยู่ในโบสถ์บ้างนั่งอยู่ใต้ต้นมะขามป้อมต้นพิกุลไหนพี่ก็นั่งอยู่นั่งรอคุณยายเมื่อไหร่จะเสร็จนั่งรอมะขามป้อมเมื่อไหร่จะหล่นแล้วไปกินอะไรอย่างเงี้ยฮะอันเนี้ยเสร็จแล้วก็พี่ก็สนนะฮะตอนเด็กๆเนี่ยก็ไปตกปลาอยู่ข้างบ้านในข้างบ้านเป็นหนองน้ำเนี่ยไปตกปลาแล้วเอาปลาที่อยู่ในเบ็ดนะฮะมาโชว์คุณยายได้แล้วนะหนูได้แล้ว1ตัวคุณยายบอกว่าถ้าใครเอาเบ็ดมาเกี่ยวที่ปากหนูเนี่ยจะเจ็บไหมแค่พูดแค่นั้นนะฮะพี่เอาปลาไปปล่อยและไม่เคยฆ่าสัตว์เลยตั้งแต่บัดนั้นมาคือมันแบบพอคุณยายเป็นแม่ชีเราก็ไปโชว์คุณยายซึ่งเป็นแม่ชีเนี่ยนะครับทำได้ยังไงเนี่ยคือยังไม่รู้เหมือนกันว่าทำได้ยังไงแต่ว่าเขาไม่ได้ตายนะคะเพราะว่าพี่ไปเอาออกเอาเบ็ดออกจากปากแล้วพี่ก็ไปปล่อยแล้วพี่ก็จบแล้วก็ยุงยังคุณยายไม่ตกยุงคุณยายไม่ฆ่ามดไม่ฆ่าอะไรสักอย่างมันเห็นไงคะมันเป็นตัวอย่างที่ทำให้เราเห็นตั้งแต่เด็กเนาะคุณยายไม่ต้องสอนอะไรมากเราแค่อย่างเงี้ยหรือแค่คุณยายพูดประโยคเดียวเนี่ยพี่หยุดทุกอย่างเลยค่ะแปลว่าอาจารย์โดนเรียกว่าโดนปลูกฝังมาด้วยการทำให้เห็นจากคุณยายเยอะใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เลยเขาสนใจเรื่องธรรมะเนี่ยตอนช่วงวัยรุ่นสนใจไหมครับหรือว่าพี่อย่างนี้มาตลอดเลยค่ะมาตลอดเลยเพราะว่าพี่ไม่ดูทีวีคืออันนี้ก็มาจากที่บ้านเองนะคะไม่ดูทีวีไม่ดูหนังไม่อ่านหนังสือบันเทิงทั้งหลายไม่อ่านเลยเพราะว่าพ่อไม่อ่านเลยอะค่ะและแม่ก็ไม่ดูทีวีเลยเหมือนพ่ออ่าน Reader Digest ตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะแล้วก็คือค่อนข้างแบบอย่างเงี้ยหรือความรู้รอบตัวเป็นเล่มๆใหญ่ๆอะไรเงี้ยคือพี่อย่างนี้มาตั้งแต่เด็กๆเพราะฉะนั้นพี่จะดูหนังไม่รู้เรื่องเลยค่ะเวลาไปดูกับเพื่อนเนี่ยพี่ก็จะนั่งหลับแล้วเดี๋ยวพอตื่นมาพี่จะถามว่าถึงไหนแล้วเขาต้องถามว่าแล้วพี่เข้ามาดูทำไมแล้วเขาเข้ามาดูทำไมแล้วพี่มาถึงแล้วพี่ก็นั่งหลับคือเรื่องสุริโยไทยแหมอยากดูมากเลยนะแล้วมันก็ยาวมากพี่หลับทั้งเรื่องเลยนะคะ เป็นภาคออกมาตอนไหนพี่ไม่รู้เลยนะแล้วพี่พาคนเยอรมันไปดูด้วยคนเยอรมันก็ดูอย่างเลยแล้วมันก็จะถามพี่มันก็หันมาทางพี่ก็นอนตอนนั้นนอนไงที่พารากอนมันนอน แบบนอนสบายยิ่งสบายอยู่แล้วคันนี้หลับเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่ดูหนังไม่รู้เรื่องค่ะจนปัจจุบันอาจารย์ก็ไม่พี่ไม่ดูค่ะไม่ดูพี่ไม่เคยดูทีวีนะคะไม่ดูอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะพี่ก็จะอ่านหนังสืออย่างเดียวค่ะแล้วเพลงอาจารย์ยังชอบฟังอยู่ไหมคลาสสิคอลใช่ใช่แล้วฟังเพลงกับทุกชนิดนะฮะจริงๆแล้วพี่เป็นคนชอบดนตรีอะค่ะเป็นคนชอบพี่ว่ามันเหมือนกับมันผ่อนคลายสมองหรือว่ามันทำให้ไอ้เบรนเซลพี่เนี่ยมันทำงานดีขึ้นพี่รู้สึกนะคะมันเหมือนเป็นอาหารสมองพี่อะค่ะแล้วคือพี่ถือว่าอันนี้มันไม่ใช่บันเทิงอะไรนะมันเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตใจอย่างน้อยเราก็มีความสุขนั่งอย่างถ้าฟังได้ฟังเพลงเนี่ยหรือว่าพี่ชอบไอ้คลาสสิคอลมิวสิกอย่างไซบีเรียสเนี่ยของฟินแลนด์เขาจะค่อนข้างหนักมากเลยนะครับสมัยที่พี่เรียนที่อังกฤษเนี่ยพี่ก็เป็นสมาชิกออเคสตราเนี่ยของพี่เนี่ยนะฮะแล้วเขาก็จะส่งซีดีมาให้อยู่ตลอดเลยเนี่ยพอฟังถึงเนี่ยเชื่อไหมวันนู้นขึ้นพี่ไปฟินแลนด์เลยค่ะไปดูที่ไซบีเรียสเกิดนะคือความที่บ้าขนาดหนัก คือพี่ชอบมากอะค่ะคือครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์เล่นเครื่องดนตรีอะไรบ้างระนาดค่ะเล่นระนาดที่โรงเรียนนะฮะเพราะว่ามันต้องเขาบังคับให้เรียนไงคือไม่ฟ้อนรำก็3อย่างฟ้อนรำขับร้องแล้วก็ดนตรีพี่ก็เลือกขับร้องกับดนตรีดนตรีพี่ก็เลือกระนาดซึ่งก็ต้องเล่นเพลงไทยอยู่แล้วนะคะเขมรไชโยก3ชั้นอะไรต่างๆพี่ก็
พี่ก็จะเล่นดนตรีค่ะแต่ถ้าที่ได้คุยกับอาจารย์อาจารย์แบบเป็นนักอ่านตัวยงเลยครับชอบอ่านหนังสือเยอะมากอ่านหนังสือพี่อ่านเนี่ยเพราะว่าพี่เวลาเรียนที่มหาลัยเนี่ยพี่ไม่จดนะคะคือพี่ก็โดนดุนะคะดุต่อหน้าทุกคนเลยค่ะพี่ก็นั่งเฉยๆแล้วพี่ก็นั่งดูอาจารย์พูดมันเหมือนยียวนกวนประสาทจริงๆพี่ไม่ได้กวนประสาทนะครับพี่ฟังนะคะแล้วถามแล้วพออาจารย์ถามว่าทำไมไม่จดพี่บอกไม่ทราบจะจดอะไรเท่านั้นนะพี่โดนด่าทั้งชั่วโมงเลยค่ะแล้วพอรุ่นน้องมาเขาก็ต้องให้เลคเชอร์โน้ตของรุ่นพี่ไม่มีอะไรเลยนะคะที่จะให้เขาเพราะว่าพี่ไม่จดเลยค่ะแล้วอาจารย์จำได้ไหมครับมันไม่ใช่อ่ะพี่อ่านนะเพราะพี่ก็รู้ว่าอาจารย์เขามาจากเล่มไหนแล้วพี่ไปอ่านพี่เองค่ะไอ้เท็กซ์ภาษาอังกฤษที่พี่อ่านตั้งแต่สมัยไหนเลยนะคะเพราะว่าคือส่วนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะคิดว่าเอ๊ะไม่รู้อาจารย์เขาแปลถูกเขาเปล่าคือแบบนิสัยไม่ค่อยดีคิดแบบไกลๆไปตัวเลขนี่มันถูกเขาเปล่าอะไรเงี้ยคือเป็นสงสัยอะค่ะแล้วพี่ก็ขอไปอ่านต้นฉบับเลยดีกว่าแล้วพี่ก็ไปอ่านค่ะพี่ก็อ่านทุกวันแหละแต่ว่าอ่านที่อาจารย์สอนนั่นแหละแต่พี่ไม่จดแล้วพี่ก็บอกอาจารย์ว่าถ้าจดด้วยฟังด้วยเนี่ยพี่ทำไม่ได้ครับคือต้องให้พี่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้พี่ฟังก็ได้หรือให้พี่จดก็ได้ครับจดแล้วพี่อ่านทีหลังก็ได้แต่ว่าอย่างนี้เรามานั่งเขาเรียกเลยนะเราคนบอกให้เขียนอะเขียนอย่างนี้มันไม่ใช่ไงคะมันไม่ได้ใช้สมองใช้อะไรเลยอะอาจารย์เป็นเหมือนผมเลยครับผมไม่ค่อยจดเหมือนกันครับพี่ไม่จดเลยแต่ผมแย่กว่าอาจารย์ที่ผมไม่กลับไปอ่านเลย จำอะไรไม่ได้ อันนั้นมันไม่ได้สิเรียนเพศมันก็ไม่จบสิคุณหนุ่ยถ้าแบบนั้นใช่ไหมครับแล้วอาจารย์ชอบอ่านหนังสืออะไรครับตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นปรัชญาปรัชญาค่ะแล้วก็ autobiography คือไปประวัติส่วนตัวหนังสือปรัชญาอะไรทั้งหมดเลยไม่ใช่หนังสือเรียนนะคะไม่เคยอ่านหนังสืออ่านเฉพาะเวลาจะสอบนั่นแหละเพราะว่ามันก็ต้องอ่านอยู่แล้วแต่พี่อ่านนอกเรื่องอะค่ะแล้วสมัยก่อนสมัยไปเรียนที่อังกฤษได้ชอบอ่านไอ้นิยายสืบสวนนะคะแอกาธาคริสตี้อะค่ะจะชอบมากตอนนั้นแบบอ่านจนกระทั่งเดาออกแล้วพออ่านถึง3ประโยคแรกไม่ใช่3หน้าแรกรู้เลยว่าใครเป็นฆาตกรอ่านอย่างนั้นเลยนะอ่านทุกเล่มเลยนะคะอ่านหมดอ่านไออะไรอะเรื่องไอ้ Death on the Nile พออ่านถึงก็วันรุ่งขึ้นก็ไปอียิปต์เลยค่ะเดินล่องเรือตามมันคือพี่ก็ใจร้อนเหมือนกันไปเองค่ะไปเองค่ะไปเองค่ะเป็นอย่างนี้รัสเซียก็เหมือนกันนะฮะไอ้ทรานไซบีเรียพี่ก็ไปดร.ชิวาโก้ตอนนั้นมันก็นั่งรถอย่างนี้นั่งรถไฟอย่างนี้เราก็นั่งมั่งฮะอันนั้นก็เป็นอดีตเลยก็คือช่วงวัยรุ่นชอบอ่านนิยายสืบสวนสอบสวนใช่ใช่แค่นั้นแหละหนังสือปรัชญาปรัชญาใช่ชอบอ่านทำไมชอบอ่านหนังสือปรัชญาครับอาจารย์ไม่รู้เหมือนกันคือพี่ว่าอ่านแล้วมันได้อะไรคือมันเหมือนกับมันเป็นอาหารสมองอ่ะคืออย่างอ่านนิยายเล่นๆเนี่ยพี่ได้รู้อะไรอ่ะคะอันนี้พี่แต่งเองได้นะนิยายแต่ละเรื่องเนี่ยเพราะพี่ยังบอกเพื่อนเลยเธอไม่ต้องอ่านหรอกเดี๋ยวฉันแต่งให้คือมันแต่งได้ใช่ไหมคะแต่ปรัชญามันแต่งไม่ได้นะคะมันลึกมันลึกออกมามันลึกซึ้งมากมันต้องเอาออกมาสมองคนน่ะนะคนนิยายเนี่ยอ่านง่ายตายแป๊บเดียวมันก็จบแล้วมันไม่มีอะไรเลยอ่ะนั่นนะฮะก็เลยเสียเวลาน่ะเพราะพี่เป็นคนงกเวลาค่ะพี่บอกทุกคนเลยนะคะว่างกแต่เวลาอย่างเดียวย้ายพี่เสียเวลาเด็ดขาดพี่จะไม่ยอมเลยแม้สมัยไหนแล้วยังก็เพื่อนเขาบอกว่าเวลาเธอมันมีค่านักเหรอก็อาจจะไม่มีค่าสำหรับเขาแต่มีค่าสำหรับพี่ไงเพราะพี่คิดว่า1นาทีที่ผ่านไปเนี่ยพี่จะต้องได้อะไรไม่ใช่ได้เป็นเงินนะคะไม่ใช่ in cash in kind หรืออะไรต่างๆของพี่นี่แหละพี่ต้องได้อะไรบางอย่างอย่าให้จะไม่ยอมเสียเวลาเลยค่ะถึงสามารถจัดสมดุลชีวิตได้ครับเพราะว่าพี่จะไม่ยอมเสียเวลาชีวิตเลยแม้แต่นิดเดียวอาจารย์ให้ความสำคัญกับเวลามากๆที่สุดเลยค่ะครับที่สุดเลยค่ะแปลกมากครับผมเคยได้ยินคำนี้บ่อยว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดคือเวลาเพราะมนุษย์ทุกคนมีเวลาจำกัดแต่คนส่วนใหญ่ก็จะใช้ชีวิตเหมือนกับก็ฉันคงยังไม่ตายวันนี้หรอกแต่ทำไมอาจารย์มีจุดเปลี่ยนอะไรไหมครับถึงเห็นความสำคัญของเวลามากขนาดนี้หรือว่าการเลี้ยงดูจากครอบครัวกับครอบครัวด้วยค่ะแล้วก็จากการที่เห็นคนไข้แล้วก็เห็นความตายของคนคือเพราะว่าพ่อเป็นหมอและที่บ้านเป็นสัตว์เหมือนโรงพยาบาลเล็กๆกันแล้วคนก็มาก็แน่นอนก็มีคนตายอยู่แล้วมีคนเกิดคนตายอยู่แล้วมันเหมือนเห็นวัฏจักรชีวิตอะค่ะเด็กที่คลอดคนที่ท้องมาแล้วก็มาแล้วแม่ทำคลอดให้อันก็เห็นเกิดแล้วตายก็เห็นเพราะว่าพอป่วยมันก็มาที่บ้านก็ป่วยก็ตายมันคือมันเห็นอย่างเงี้ยมันเป็นภาพที่มองเห็นอยู่แล้วก็เห็นคุณตาทำยาคุณตาเป็นหมอแผนโบราณไงพ่อนี่แม่หมอแผนปัจจุบันใช้เคมีแต่คุณตานี่แผนโบราณปั้นลูกกรปั้นอะไรต่างๆคือมันเป็นมันอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนี้ไงครับมันก็จะหล่อหลอมให้เราเป็นอย่างนี้แหละมันเห็น
เห็นวงจรชีวิตอ่ะเห็นเกิดแก่เจ็บตายน่ะตรงนี้สำคัญนะคะอาจารย์โตมากับการเห็นคนเกิดคนตายอยู่ตลอดใช่เพราะมันเป็นสถานพยาบาลไงคือถ้าเป็นโรงพยาบาลเราก็อาจจะไม่เห็นเพราะมันใหญ่โตใช่ไหมแต่พ่อไม่ได้ทำงานโรงก็ทำงานที่โรงพยาบาลเกาะสมุยแหละแต่ว่าที่บ้านน่ะมันมีด้วยซึ่งคนที่มาเนี่ยผมเขาไม่มีเงินบางคนก็จนมากไม่มีเงินเนี่ยเขาก็ให้กะปิให้น้ำปลาให้พ่อให้ตู้เย็นบ้างให้อะไรบ้างคือเขาไม่มีเงินนะแต่พ่อก็ไม่เป็นไรก็ทิ้งเอาไว้อะไรเงี้ยก็จะเห็นแบบนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นการให้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเลยของครอบครัวคุณตาเนี่ยนะคุณตาเป็นปลัดอำเภอใช่ไหมบนเกาะสมุยตอนนั้นมันที่ดินก็ไม่เป็นของใครทั้งนั้นแหละคุณตาเข้าไม้ไปปักทั่วหมดเลยนะฮะแกมีที่ดินทั้งเกาะสมุยเลยฮะปักทั่วหมดเลยแล้วคุณตาบริจาค500แปลงฮะเชื่อไหมฮะเป็น500แปลงบริจาควัดเวทีคุณตาบริจาคทั้งนั้นน่ะที่ดินน่ะเห็นการให้แบบนี้มาตลอดนะคะเห็นคุณยายที่คุณยายตอนเช้าตอนยังไม่ได้บวชชีเนี่ยคุณยายมานั่งหน้าบ้านคุณยายก็ตอนเช้านี่ก็จะมีชาวบ้านเนี่ยหอบผลไม้หอบอะไรไปตลาดเพื่อไปขายที่ตลาดคุณยายก็นั่งอยู่เป็นม้าอย่างเงี้ยคุณยายก็นั่งอยู่แล้วก็มีเงินใส่ห่อสีแดงผ้าสีแดงนะคะแล้วก็เหน็บไปที่เอวเงี้ยแล้วก็ออกมาซื้อคนที่เดินผ่านมาซื้อพอซื้อหมดเอาลูกกลับบ้านนะไปดูไปอยู่กับครอบครัวนะไปอยู่กับลูกเมียไปดูกับสามีทำกับข้าวทุกอย่างคุณยายซื้อหมดเลยนะเหมารอบตัวเนี่ยเต็มไปด้วยของทั้งหมดเลยพี่ถามคุณยายซื้อทำไมนักหนาเขาจะได้กลับไปอยู่ที่บ้านไงลูกคุณยายนี่ให้แบบสุดๆเลยนะคะแล้วอย่างนี้มันจะไม่ซึมซับเข้ามาบ้างหรือคะจานโตมาแบบนี้นี่เองใช่ค่ะแล้วพี่ก็ไปเอาตังพอตังหมดคุณยายบอกตังหมดแล้วนะลูกไปเอามาให้หน่อยเอาพี่เอาตังไหมคุณยายก็ใช้ต่อยครับอย่างนี้ค่ะแบบนี้แต่ผมสนใจตรงที่ผมเชื่อว่ามีคนหลายคนเนี่ยเรียกว่าใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลเห็นการเกิดการตายบ่อยๆแต่ก็ไม่ได้มีความคิดมานั่งพิจารณาอะไรแบบนี้อาจารย์สงสัยเคยถามตัวเองไหมครับว่าทำไมฉันถึงมาออฟเซตกับเรื่องนี้คือแบบเห็นคุณค่ามาสนใจการเกิดการตายแล้วก็แบบมาวิเคราะห์ได้เองหรือเกิดจากการอ่านหนังสือมันหลายองค์ประกอบค่ะเกิดจากสิ่งแวดล้อมก็คือคุณยายที่เป็นแม่ชีแล้วคุณยายก็สวดมนต์ตลอดเวลาแล้วคุณตาที่ทํายายแล้วคุณตาเป็นคนเคร่งมากคุณตานี่แบบตระกูลเจ้าพญามาก่อนนะแกจะสตริกมากเลยอะไรเงี้ยก็เห็นความมีระเบียบเป็นอะไรของคุณตาก็เห็นแล้วก็เห็นพ่อซึ่งพ่อเนี่ยใจดีมากเลยเขาก็เป็นหมอนะคะแต่เขาใจดีมากเขาขี่ม้าก็ไปหาคนไข้ที1ที2ใครไม่เรียกเขาก็ไปหมดคือมันหลายองค์ประกอบอะค่ะมันเอามารวมกันมันไม่ได้แค่ว่าเห็นถ้างั้นหมอที่ทำงานในโรงพยาบาลลูกก็ทำอย่างพี่หมดแล้วสิคะมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะแต่นี่มันองค์ประกอบอื่นมารวมกันอยู่อย่างนี้นะคะและความที่บริจาคหรือให้เนี่ยมันอยู่ในสายเลือดของเพราะอาจารย์โดนหล่อหลอมมาจากครอบครัวแบบนี้ก็เลยเป็นแบบนี้ใช่ค่ะตอนช่วงวัยรุ่นอาจารย์เคยตั้งคำถามไหมครับว่าเอ๊ะหรือช่วงไหนของชีวิตที่เริ่มตั้งคำถามว่าเอ๊ะฉันเกิดมาทำไมโอ้ยคิดมาตั้งนานแล้วว่าเกิดมาทำไมยังถามคุณยายคุณตาว่าเนี่ยหนูเกิดมาทำไมก็ไม่รู้คุณยายอธิบายอะไรไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันฮะแต่ว่าคุณยายก็พยายามอธิบายแหละในทางธรรมะนะคะแต่ว่าพี่ก็ไม่ค่อยเข้าใจมากหรอกค่ะครับแล้วพ่อพี่เนี่ยทางสายท่านพุทธทาสนะคะครับก็ลึกซึ้งมากแล้วก็เด็กตอนนั้นมันไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจอะฮะตอนหลังก็เข้าใจหมดอะนะคะเริ่มมาเข้าใจตอนอายุประมาณเท่าไหร่ตอนโตแล้วอะตอน18ตอนโตแล้วอะตอนนั้นยังไม่ได้เข้าใจอะไรหรอกก็ตามเข้าไปวัดก็ไปตามเข้าไปตลอดนะคะไม่ได้ซีเรียสอะไรฮะแล้วเริ่มมาสนใจศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรรมะที่อาจารย์สนใจพี่ศึกษามาตลอดนะคะเพราะพี่เป็นคนอ่านหนังสือค่ะพี่จะอ่านเยอะมากอ่านปรัชญาเนี่ยแล้วพินนาถาคูณอะไรพี่อ่านหมดเลยนะคะไอ้พวกนั้นอะโอมาคยามอะไรพี่ก็อ่านหมดนะคะพี่ยังไปอิหร่านไปยังไหว้หลุมฝังศพของโอมาคยามเลยเพราะพี่ชอบเขามากพี่ว่าเขาเก่งมากเขาเป็นนักคณิตศาสตร์ที่เก่งอะไรหมดนะคะคือพี่สนใจเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าผมว่ามันน่าสนใจตรงที่คนเราเวลาอ่านอะไรเนี่ยบางทีจะเชื่อไปหมดเลยทุกอย่างอาจารย์เป็นคนตั้งคำถามและมีข้อสงสัยตลอดใช่ไหมใช่พี่ไม่เชื่อค่ะพี่เป็นคนไม่รู้เหมือนกันคือต้องดูด้วยตัวเองแล้วต้องหาหลายๆแหล่งอ่ะที่เพื่อที่จะยืนยันที่เราอ่านนะครับอ่านเนี่ยอ่านเยอะมากนะคะมันเป็น data ที่เข้ามาในหัวหมดเลยนะฮะแต่มันไม่มีมันน้อยมากที่จะกลายเป็น information มันจะเป็น data แบบเละเทะเยอะแยะหมดเลยขยะขยะเลยเต็มไปหมดแต่ที่เราสกัดออกมาได้มันไม่ได้เยอะแยะอะไรหรอกค่ะครับสกัดออกมาได้บางส่วนเท่านั้นเองแล้วก็เอามาใช้ได้ครับโอ้เหมือนยาเนี่ยครับใช่ค่ะ
ช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าถ้าให้อาจารย์แนะนำน้องๆรุ่นใหม่ถ้าเกิดเขาเป็นคนชอบอ่านชอบศึกษาหรือดูหรือฟังเยอะๆยุคนี้จะเป็นแบบเด็กจะดูจาก YouTube เยอะจะฟังจากพอดแคสต์เยอะอาจจะแบบไม่ใช่ชอบอ่านคนรุ่นก่อนนี่อ่านจากฮาร์ดคอปปี้หรือหนังสืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ต้องไม่เป็นไรนี่ก็ฟังหลายๆแหล่งสิครับแล้วทำไมจะต้องฟังตอนนี้โชคดีตายคือก็ได้อยากฟังตรงไหนก็แค่ YouTube ไปแล้วก็เสิร์ชไปก็อ่านก็ได้ฟังหมดแล้วนะแต่ที่สำคัญคือเราต้องยังไม่เชื่อทันทีใช่ไหมใช่ใช่คือเชื่อทันทีได้ไงเพราะมันไม่รู้จริงหรือไม่จริงใช่ไหมคะตรงนี้คือต้องเป็นความเป็นนักวิทยาศาสตร์นะวิทยาศาสตร์นี่เอามาก็ช่วยได้นะคะในเรื่องอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นแฟกต์นะคะตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันปรัชญามากเกินไปมันก็ไม่ใช่วิทยาศาสตร์แล้วก็ต้องนั่งพิจารณาด้วยตัวเองแล้วล่ะค่ะครับแล้วอาจารย์เริ่มสนใจการสำรวจร่างกายและจิตใจตัวเองหรือบางคนเรียกว่าปฏิบัติธรรมก็แล้วแต่เนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ครับคือแม่พี่เนี่ยเขาก็จะไปที่สวนโมกไปบวชชีพราหมณ์แต่ก็ไปปฏิบัติธรรมที่ไม่พูดกัน2อาทิตย์หรืออะไรต่างๆแม่เขาคือมันเป็นมันน่าจะมาจากครอบครัวนะคะเห็นมาตั้งแต่เด็กอยู่ค่ะคือเห็นมาตลอดอ่ะก็แล้วคุณยายก็นั่งสวดมนต์แต่กระทั่งพี่นั่งอยู่ในโบสถ์เนี่ยตอนนั้นอายุ3ขวบพูดออกมาดังลั่นเลยพระดุเลยนะคะบอกว่าเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีเข้าใจมากครับส่วนโอ้ยาวมากไม่รู้ชวดอะไรคือแบบยาวจนกระทั่งเฮ้ยไม่ไหวแล้วอันนั้นเพราะมันอยู่ในใต้จิตสำนึกอยู่ตลอดนะแล้วก็นั่งก็เห็นภาพอยู่ตลอดเลยนะคะว่าตัวเองนั่งอยู่ในโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยครับคือภาพทีไรมันก็จะออกมามันเหมือนกับภาพขณะนี้เวลานั่งสมาธิก็เห็นภาพหลวงปู่มั่นเดินจงกรมที่วัดป่าบ้านหนองผือตลอดเวลามันอย่างเงี้ยมันเป็นนิมิตอยู่ตลอดเลยว่าเป็นว่าเราเห็นอย่างนั้นนะครับแล้วอาจารย์ปฏิบัติมาตลอดตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นเลยไหมครับพี่ก็ทำมาตลอดนะคะ wow. พี่สวดมนต์นะคะพี่สวดมนต์แล้วก็พี่ก็เขียนไดอารี่อย่างที่บอกนะคะที่พี่ส่งไปให้คุณอุ๋ยส่งไปเมื่อเช้าที่แจ็คหมาเขาบอกอะสมองคนนะเหมือนซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะคะที่ว่าเราจะต้องซอฟต์แวร์เนี่ยเราจะต้องหมายความว่าต้องอัปเดตซอฟต์แวร์โดยการอ่านหนังสือและโดยการหาประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งมันจริงนะคะพี่ชื่นชมเขานะคือเขาก็มีปรัชญาได้บางเขาเรื่องธุรกิจนั่นก็เรื่องของเขาแต่ว่าปรัชญาของเขาในพี่ว่าบางทีมันก็ออกมาใช้ได้หรือว่าเอ้ยต้องดูแลแบตเตอรี่ดีๆนะต้องนอนให้พอแล้วก็ต้องคอนเนคกับธรรมชาติทั้งพี่บอกแล้วไงว่าพี่บอกคุณเกรียงนะว่าเวลาทำคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยพี่ครึ่งชั่วโมงนี่ไม่ได้เลยเพราะเกินครึ่งชั่วโมงไปพี่ต้องหายไปสัก5นาทีพี่ต้องดูเขียวๆดูอะไรพี่ไปเรื่อยๆแล้วก็กลับมาใหม่แบบนั้นก็คือ disconnect คือมันต้องมี disconnect กับเทคโนโลยีแล้วก็ connect กับธรรมชาติใช่ไหมครับหรือว่าจะต้องล้างฮาร์ดดิสก์นะฮะล้างฮาร์ดดิสก์โดยอะไรโดยการนั่งสมาธินะเพราะนั่งสมาธิมันกลวงสมาธิคือมันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรแล้วก็ต้องเขียนไดอารี่อย่างที่พี่บอกนะเขียนไดอารี่เนี่ยจริงๆก็ไม่รู้หรอกค่ะว่ามันช่วยได้มากแค่ไหนแต่อย่างน้อยมารีมายเราว่าวันนี้เราทำอะไรที่มันงี่เง่าไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวนั่งอยู่เฉยๆบ้างไหมหรืออะไรเงี้ยแล้วจะได้ปฏิบัติตัวใหม่ในวันรุ่งขึ้นนะจะได้ไม่ต้องเหมือนกับวันนี้ที่เราไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเพราะพี่เขียนไดอารี่มาตลอดเลยค่ะนั่นแหละค่ะฟังอาจารย์แล้วอาจารย์อยู่กับผู้ใหญ่ที่มีความลึกซึ้งทางด้านในอยู่มาตั้งแต่เด็กๆนะครับผมอยากทราบว่าแต่ละคนต้องผ่านประสบการณ์ชีวิตด้วยตัวเองแหละอาจารย์มีช่วงที่ทุกข์ที่สุดในชีวิตไหมครับแบบที่ทุกข์มากอาจารย์ทุกข์กับเรื่องอะไรทุกข์ก็คือพ่อเสียชีวิตนะคะก็แค่นั้นแหละค่ะพ่อเสียชีวิตน้องชายเสียชีวิตแม่เสียชีวิตก็เราก็มีกันแค่4คนตอนนี้ก็เหลือพี่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีความทุกข์ค่ะแต่ว่าคือทุกข์ก็ทุกข์นะแต่หน้าที่ก็คือหน้าที่วันที่พ่อเสียเนี่ยจำได้พ่อเขาเป็นมะเร็งนะคะ คือพ่อเขาก็กลับบ้านแล้วเขารู้ตัวแล้วว่าเขาจะไม่อยู่แล้วเขาก็กลับบ้านแล้ววันที่พ่อเสียเนี่ยพี่กำลังวันนั้นเรียกสัมมนาคน200-300คนที่องค์การเภสัชและพี่เป็นวิทยากรอยู่คนเดียวพี่ไม่ได้ไปดูพ่อเลยนะคะเพราะว่าพี่ก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองเพราะว่าไม่งั้นคน200-300คนมาเนี่ยแล้ววิทยากรหายไปไหนไม่อยู่มันไม่ได้ไงคือขณะที่พี่กำลังพูดเนี่ยพ่อสิ้นไปแล้วค่ะซึ่งอันนั้นอ่ะพี่ก็เสียใจแต่เสียใจแต่ว่าหน้าที่พี่ก็ต้องทำฮะอันนั้นนะฮะอันนั้นมันบางทีมันสะเทือนใจนะคะพวกกลางคืนที่นั่งรถทัวร์กับเกาะสมุยเนี่ยพี่ก็ร้องไห้เพราะเสียใจอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าตอนแม่เนี่ยแม่เขาหลับไปแล้วก็ไปเลยไม่เป็นไรอะไรเงี้ยฮะ
ตอนขอโทษนะครับอาจารย์ขออนุญาตถามตอนคุณพ่ออาจารย์เนี่ยอาจารย์มีสักแวบไหมครับที่คิดว่าเฮ้ยฉันอยากจะแคนเซิลการสัมมนานี้แล้วกลับไปหาคุณพ่อไม่ได้ค่ะโหอาจารย์นับถือหน้าที่มากพี่คือก็เราบอกเขาว่าเราจะทำไหมครับพี่ต้องบอกว่าพี่เป็นคนก็ไม่ดีหรอกค่ะคือเวลาไปสัญญากับใครแล้วเนี่ยรักษาสัญญาเท่าชีวิตอะโหถ้าบอกเขาว่าจะทำก็ทำมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่ก็ทำครับเหมือนตอนไปทำที่แอฟริกาไปเพราะว่ารับปากเขาไว้แล้วฉันจะทำก็คือทำใช่ว้าวพี่ไม่ได้รับปากนะคะที่แอฟริกานี่รัฐมนตรีรับปากนะครับแต่พี่ถือว่าพี่เป็นคนไทยมาจากประเทศไทยแล้วพี่จะไปมองหน้าเขาได้ยังไงคะมันก็ต้องถามตลอดเวลาเมื่อไหร่จะไปเมื่อไหร่จะไปฉันไปซะเลยดีกว่าเออนั่นนะฮะโอ้โหแล้วตอนนั้นขอโทษนะครับอาจารย์เรียนรู้เรื่องการเห็นการเกิดการตายมาโดยตลอดพอถึงวันที่ตัวเองต้องเป็นคนต้องพลัดพรากเผชิญความพลัดพรากอาจารย์ใช้วิธีจัดการยังไงอะครับก็ไม่ต้องจัดการอะไรหรอกค่ะเพราะพี่คิดว่าทุกมันก็ไม่นานหรอกค่ะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเดี๋ยวมันก็หายมันก็ไม่ได้จัดการยังไงก็นั่งดูมันนะคะว่าตอนนี้เราก็มีความทุกข์หายหรือยังล่ะทุกข์อะนั่งถามตัวเองนะครับก็เดี๋ยวมันก็หายนะของพี่หายได้เองนะครับพี่จะไม่อยู่กับความทุกข์นานนะครับเพราะว่าพี่เสียเวลาบอกแล้วว่าเวลาเนี่ยสำคัญมากมากกว่าทุกอย่างนะครับเพราะจะนั่งทนทุกข์ทรมานอยู่ทำไมครับไม่เอาอะค่ะคือผมกลัวที่สุดในชีวิตผมคือการสูญเสียพ่อแม่ซึ่งแบบผมกลัวมากเลยครับแล้วแบบผมรู้สึกว่าถ้าเจอจริงๆเนี่ยมันต้องรับมือยากมากแน่เลยแต่ถ้าเราเตรียมตัวไว้ก่อนก็ไม่มีอะไรวิธีเตรียมตัวของอาจารย์ถ้าให้อาจารย์แนะนำเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่แหละครับคือในที่สุดก็ต้องไม่อยู่อ่ะใช่ไหมคะคิดมันคิดได้ครับอาจารย์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่เวลาเจอจริงๆเป็นคนวัดภาคแล้วมันทำใจยากจังเลยครับแสดงว่ามันยังไม่ถึงยังไม่ได้ทำใจอะไรแล้วค่ะถ้าพูดแบบนี้ใช่ไหมคะไม่ถึงอะไรหรอกค่ะนะคือมันต้องทำให้ได้นะคะเอออย่างนั้นไม่ต้องถึงพ่อแม่หรอกนะคะเอาใกล้ๆตัวหรือว่าสัตว์เลี้ยงหรืออะไรเงี้ยถ้าเขาตายไปเราก็ทุกข์ใช่ไหมแต่ว่าจะทุกข์นานอยู่ทำไมล่ะคะเดี๋ยวมันก็ต้องจบอ่ะแล้วทุกอย่างมันก็ต้องเปลี่ยนไปตลอดอ่ะซึ่งมันเปลี่ยนทุกนาทีเซลล์เราเนี่ยทุกวินาทีด้วยซ้ำไปนั่นเราก็ตายกันไปเรื่อยๆตัวเราเนี่ยก็ตายไปเรื่อยๆก็ถ้าคิดอย่างนี้ก็เหมือนกันผู้อาวุโสพ่อแม่เราก็เหมือนกันก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันก็แค่คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ทำใจให้มันธรรมดาอย่างวินาทีที่แบบเรากำลังน้ำตาไหลกำลังเผชิญกับความพัดพรากเนี่ยครับอาจารย์ใช้วิธีอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆพยายามอยู่กับปัจจุบันหรือว่าอาจารย์ใช้วิธีไหนไหมต้องอยู่กับปัจจุบันที่ขณะที่พี่พูดเนี่ยนะวันที่พ่อเสียชีวิตเนี่ยพูดให้คน200-300คนฟังเนี่ยมันคนก็ส่งกระดาษเข้ามาตอนนั้นมันไม่มีเมสเซจไม่มีอะไรมา30กว่าปีมาแล้วเนี่ยส่งมาบอกว่าพ่อเสียชีวิตแล้วพี่นิ่งไปแป๊บนึงอ่ะนะคะหยุดพูดไปแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวพี่ก็พูดต่อเพราะว่าพี่ต้องพูดทั้งวันนะคะพ่อเสียเนี่ยตอนประมาณ10โมงค่ะโอ้โหเพราะทั้งวันก็คือต้องสัมมนาต่อพี่พูดทั้งวันใช่ใช่แล้วกลางคืนนะคะที่พี่ร้องไห้ครับนั่นแหละขอโทษนะครับอาจารย์ใช้เวลาทำใจนานไหมครับกว่าจะกลับมาเป็นปกติได้ก็ไปงานศพไปอะไรต่างๆก็สองสามวันนะคะว้าวแต่ก็ได้ไม่ใช่ไม่คิดถึงนะคะ คิดถึงตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนนี้ก็คิดถึงแล้วเวลาอยู่ริมทะเลเนี่ยบ้านพี่เนี่ยอยู่ริมทะเลเลยค่ะแล้วก็เคยนอนดูคลื่นกับพ่ออะไรเงี้ยคิดถึงค่ะพี่ถึงบางคนชอบทะเลมันอาจจะเป็นรีมายถึงในชีวิตเราตอนเด็กๆเรามีความสุขอะไรเงี้ยนะคะแค่คิดก็มีความสุขแล้วแค่นั้นเองแล้วความสุขในชีวิตอาจารย์คืออะไรครับได้ช่วยคนได้ช่วยได้เห็นคนอื่นมีความสุขนั่นแหละฮะเป็นสิ่งที่พี่ชอบที่สุดนั่นก็เป็นแรงขับอย่างหนึ่งที่อาจารย์ทำงานได้ตลอดเวลาใช่ค่ะครับพี่อยากเห็นคนมีความสุขอะค่ะสุขแบบที่มันถูกต้องอะนะคะไม่ใช่ไปขโมยอะไรเขาแล้วมีความสุขอะไรสุขแบบถูกต้องแล้วก็มันก็มีอยู่3คำซึ่งพี่ก็พูดกับคุณกนกวันนะวันนั้นอะคือก็เป็นภาษาอังกฤษนิดนึง empowerment นะคะ empowerment ก็คือให้เขามีศักยภาพสูงขึ้นเพิ่ม capacity building อ่ะนะให้เขามีความสามารถมากขึ้นในต่างๆเนี่ยค
คนเนี่ยถ้าเขามีความสามารถมากแล้วเนี่ยเขาจะมีดิกนิตี้มีความภาคภูมิใจครับพอภาคภูมิใจปุ๊บเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาก็เท่ากับคนอื่นเหมือนกันครับพี่เชื่อในความเท่าเทียมกันซึ่งพี่ก็รู้แหละว่ามันไม่มีหรอกค่ะแต่อย่างน้อยเนี่ยเราสามารถทำให้เขามีความรู้สึกได้เนี่ยพี่ก็มีความสุขนะความรู้สึกภายในใช่ไหมครับให้เขารู้สึกภูมิใจ ในตัวเองใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้มันได้จากแอฟริกาค่ะพี่ไปสอนเขาที่คองโกเนี่ยนะคะซึ่งพูดกันไม่รู้เรื่องอยู่แล้วเพราะพี่วาดรูปไปเขาดูแล้วพี่ก็ทำก่อนแล้วเขาก็ทำตามพี่อะไรต่างๆเนี่ยนะมันก็มีวิธีการสอนต่างกันเนี่ยแต่วันที่พี่กลับเนี่ยพี่คิดถึงเขานะคะเพราะว่าพี่ทำงานอยู่ที่นั่น3ปีแต่ไม่ใช่อยู่ตลอดนะไปนู่นไปนี่ไปเรื่อยๆเนี่ยเขาบอกว่าฉันคงคิดถึงเธอมากพี่ก็คิดถึงเขาค่ะพี่บอกถ้าเธอคิดถึงฉันเนี่ยเธอจะต้องดูในยาเม็ดนะฉันอยู่ในยาเม็ดทุกเม็ดที่เธอผลิตออกมาเพราะฉะนั้นเธอต้องผลิตได้ดีที่สุดเขาก็รับปากพี่นะคะว่าจะทำให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นมันก็เป็นความผูกพันอย่างหนึ่งนะคะเขาก็บอกว่าเธอรู้ไหมว่าเธอสอนฉันเนี่ยฉันมีความภูมิใจมากเพราะว่าสงครามผู้ร้ายใครต่อใครเนี่ยมาเอาความรู้จากฉันไม่ได้เป็นสิ่งที่ติดตัวฉันอยู่ตลอดอันนี้มันอยู่ในใจพี่ตลอดทำให้พี่มีความรู้สึกมากขึ้นว่าพี่จะต้องช่วยให้เขามีความรู้ให้เขามีเทคโนโลยีอะไรต่างๆคือพยายามสอนให้มากที่สุดเท่าที่จะสอนได้อย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะติดตัวเขาไปตลอดครับนั่นนะฮะอันเนี้ยได้จากแอฟริกาฮะซึ่งแอฟริกาสอนพี่เยอะนะคะสอนให้อดทนสอนให้เข้มแข็งสอนให้เห็นใจมากขึ้นน่ะคือเรานึกว่าประเทศไทยนี่คนจนเยอะในสลัมในอะไรโอ้โหเทียบกับแอฟริกาไม่ได้เลยหากความจนโอ้โหแบบมันสุดๆนะคะสิ่งที่พี่เห็นมาเนี่ยเนี่ยคือไม่รู้ว่าเราโชคดีขนาดไหนเนี่ยครับเพราะอาจารย์ใช้ชีวิตที่เขาเรียกว่าเป็นสัชกรยิปซีคือย้ายที่ไปเยอะมากเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องเจอกับเหตุการณ์ที่อยู่สอนจนผูกพันกันแล้วก็ต้องแยกจากกันอยู่สอนผูกพันแยกจากกันเพราะฉะนั้นการจากกันนี่เป็นเรื่องปกติสำหรับพี่เพราะพี่คิดว่าสักวันหนึ่งก็ต้องจากถึงพี่จะชอบเขายังไงก็ชอบนะคะชอบเพราะว่าความเรียบง่ายของเขาความอินโนเซนต์ของเขาเนี่ยแล้วความที่เขาเฟรนลี่มากเลยยิ่งจนยิ่งมีน้ำใจนะพี่ก็พูดตลอดนะฮะทำให้เราผูกพันค่ะทีนี้ผูกพันกับใครมากเนี่ยมันไม่ดีหรอกค่ะเพราะว่ามันต้องมีวันจากอยู่แล้วเพราะนั้นพี่เนี่ยจากมาตลอดเลยนะคะพบแล้วจากพบแล้วจากพบแล้วจากจนกระทั่งไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วอ่ะไม่ใช่ไม่ได้ไม่คิดถึงนะคะคิดถึงอ่ะแต่ว่าไม่ผูกพันแล้วค่ะจนอาจารย์เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วจริงใช่ไหมใช่ค่ะใช่เรื่องปกติเลยค่ะใช่ค่ะจริงๆพี่ก็จากบ้านเนี่ยเด็กๆนะคะเพราะฉะนั้นพี่ก็ไม่ได้ผูกพันอะไรมากมายหรอกเพราะว่าจริงๆพี่ก็ไม่ได้มีบ้านอะไรหรอกค่ะเวลาพี่เรียนหนูเรียนประจำที่ราชินีเพื่อนเขาถามว่าบ้านเธออยู่ไหนอ่ะพี่บอกบ้านฉันอยู่ในกระเป๋า ไม่น่าเชื่อเลยนะตอนนี้อยู่ในกระเป๋า ตอบยิ่งแต่เด็กเลยใช่ค่ะคือแล้วตอบไปทำไมนะคือพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันบ้านฉันอยู่ในกระเป๋าคือเพราะว่าพี่จัดกระเป๋าแบบจัดกระเป๋าจนชำนาญมากเลยนะคะในห้องที่บ้านที่เกาะสมุยทั้งห้องเลยเต็มไปด้วยกระเป๋าของลูกอ่ะ คือมีของพี่กับของน้องชายเนี่ยซึ่งเขาก็อยู่โรงเรียนประจำที่วิเชียรวุฒิเขาก็จัดกระเป๋าเหมือนกันต่างคนต่างก็จัดกระเป๋าเลยเพราะฉะนั้นพี่จัดกระเป๋าคล่องมากเลยในกระเป๋าจะแบ่งเป็นส่วนๆแล้วก็คือเรียกว่าแข่งจัดกระเป๋าจานได้ชั้นแน่นอนโอ้โหอันนี้รับรองเลยค่ะพี่จัดได้แป๊บเดียวแล้วเอามากองไว้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพี่เอาลงกระเป๋าได้หมดเลยค่ะโอ้เพราะว่าพี่จัดตั้งแต่เด็กจัดบ่อยมากครับจัดตั้งแต่เด็กๆนะคะก็อยู่ช่วงอยู่แอฟริกาก็ต้องย้ายประเทศก็ใช่ไงใช่ไหมครับใช่ย้ายไปตลอดเวลาเลยอ่ะแล้วย้ายโรงแรมด้วยเพราะว่ามันอยู่โรงแรมนี้มันวันนี้มันก็พังฉันก็ย้ายไปอีกโรงแรมที่เบนินอ่ะ5วันใน5โรงแรมอ่ะย้ายอยู่นี่มันก็พังเตียงพังมั่งอีกในห้องน้ำพังลงมั้ยไปดานพังลงมามั่งเดี๋ยวก็ย้ายแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติไงเออชีวิตอาจารย์อยู่กับความชั่วคราวบ่อยจนเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวจริงนะครับใช่ค่ะแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้นเลยพี่เปลี่ยนได้ตลอดเลยค่ะอันนี้มันก็โชคดีนะคะเพราะว่าทำให้เราไม่ยึดติดกับอะไรเลยแล้วก็ไม่อะไรอาวรกับอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละก็เห็นเป็นไรเลยก็สบายสบายคนในครอบครัวอาจารย์ใช้เวลาคนที่รักที่สุดอาจารย์ใช้เวลา 2-3 วันทำใจได้เนี่ยผมเชื่อว่าไอ้พวกข้าวของติดตัวของใช้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบมีความหมายที่ดีค่ะช่างมันไปก็ไปเดี๋ยวฉันก็หาใหม่ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยไม่ได้มีผูกพันกับอะไรทั้งนั้นบ้านไม่เคยมีนะคะเพราะว่า
ไม่มีความรู้สึกว่าตรงไหนเป็นบ้านนะคะบ้านอยู่กระเป๋าใช่ใช่ก็อยู่ในกระเป๋าไงชีวิตฉันน่ะแล้วถ้าพี่คิดว่าถ้าพี่อยู่ตรงไหนมีความสุขตรงนั้นก็เป็นบ้านตอนนี้ก็เป็นบ้านพี่อยู่ตรงนี้ไหนมีความสุขบ้างแต่ตรงนี้ก็เป็นบ้านฉันเดี๋ยวฉันก็ย้ายใหม่ย้ายไปอยู่เอาไปสุรินทร์สักพักสุรินทร์ก็เป็นบ้านฉันเดี๋ยวไปอยู่สามจังหวัดก็เป็นบ้านฉันอีกก็ไม่เห็นแปลกอะไรเลยใช่ไหมล่ะคะมันก็ทุกอย่างก็ชั่วคราวหมดแหละถึงจะเป็นบ้านขณะนี้มันก็ต้องเป็นชั่วคราวแหละเดี๋ยวก็ต้องจากไปนะแต่คนเรามีความยึดติดในสิ่งของที่อยู่ได้ง่ายมากๆนะครับแต่อาจารย์แบบว่าโดนชีวิตพามาทางนี้นะครับอยู่ชั่วคราว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 บ่อยๆใช่มันคือมีแต่ความชั่วคราวไงคะมันไม่มีความจริงๆมันไม่มีความถาวรนะถ้าพูดได้ดีอ่ะใช่ใช่ใช่ไหมคะมันมีแต่ความชั่วคราวซึ่งเหมาะกับชีวิตพี่มากเลยเพราะชีวิตพี่นี่ชั่วคราวไปตลอดเลยครับอยู่นิ่งอยู่นิ่งก็ไม่ได้นะฮะจริงๆอยู่นิ่งแป๊บนึงจะต้องหาเรื่องแหละคือคนก็ต้องบอกว่าอย่างพี่เอียดชราที่มาด้วยก็บอกพี่นี่หาเรื่องจริงเลยใช่พี่เป็นคนหาเรื่องนะเพราะตรงไหนตรงไหนมันก็เป็นเรื่องหมดเลยไงเดี๋ยวฉันทำอะไรได้บ้างคือมันคิดตลอดเวลานะว่าฉันทำอะไรเขาได้บ้างเนี่ยหาเรื่องของอาจารย์หมายถึงหาโปรเจกต์ทำใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะเป็นมีโปรเจกต์เต็มไปหมดเลยอยากทำอะไรก็มันได้ทั้งนั้นแหละฮะไอ้บางคนบอกว่าไอ้ฉันเกษียณแล้วไม่รู้จะทำอะไรพี่โอ้โหแบบเต็มไปหมดไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเกษียณเลยอ่ะเพราะว่าทำอยู่นั่นทำนู้นทำนี้ทำนี้เพราะว่าเราไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดว่าทำโปรเจกต์นี้ต้องได้เงินแล้วต้องมีชื่อเสียงต้องอะไรอันนั้นมันของนอกกายทั้งนั้นแหละที่ไม่เคยคิดความมีชื่อเสียงหรืออะไรเลยนะคะว่าเป็นอะไรของพี่เชื่อไหมครับพี่ปริญญาเอกพี่ได้12ใบแล้วค่ะได้มาจากอเมริกาได้มาจากอังกฤษได้มาจากได้หมดเลยนะคะด็อกเตอร์ออฟไซน์นะซึ่งก็ถือว่าสูงมากเลยพี่ไม่เคยไปรับปริญญาสักใบนะทั้งตีโทเอกเนี่ยส่งทั้งไปสตรีหมดนะฮะขนาดอยู่เชียงใหม่พี่ไม่ไปแล้วค่ะเกิดไปเสียเวลาพ่อแม่ไม่ไปแล้วตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่อังกฤษแต่พี่ก็ไม่กลับมาด้วยแล้วตอนรับปริญญาโทพี่ก็อยู่ที่อังกฤษนั่นแหละรับอีกยูนึงพี่ก็ไม่ไปปริญญาเอกก็เหมือนกันพี่กลับมาแล้วแล้วก็ส่งทั้งไปสตรีมันก็ยับอย่างนั้นแม่ก็ตอรีดพี่บอกแม่รีดดีๆนะนั้นสองปีกว่านะเรียนนะนั่นนะไม่ได้รับเลยแต่ตอนหลังต้องไปทุกที่เลยค่ะกิตติมศักดิ์พี่ได้หมดเลยค่ะ12ใบอ่ะในรอรับอีก3ที่นะฮะที่มหาสารคามที่พะเยาที่นิด้ายังได้เลยนะฮะรัฐนาประสานศาสตร์อะไรแต่ว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเลยอ่ะครับนะคะมันก็แค่นั้นเองอะค่ะคืออะไรอะคะปริญญาคืออะไรพี่ไม่ได้ตีค่าคนที่ปริญญานะคะครับใครไม่จบใครจบอะไรไม่เป็นไรไม่มีปัญหาค่ะครับตราบใดที่เราทำงานร่วมกันได้เราคุยกันได้แค่นั้นพอแล้วครับอาจารย์ครับตอนนี้ทราบว่าอาจารย์มาพักที่นี่อ่านหนังสือเป็นหลักเลยใช่ไหมครับอาจารย์อ่านหนังสืออะไรอยู่ครับตอนนี้ครับมีอยู่30เล่มฮะครับก็อ่านหนังสือธรรมะทั้งหมดนะคะครับทั้งพระไตรปิฎกทั้งพุทธธรรมทั้งครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นเลยอ่านหมดเลยค่ะตามทั้งหมดเลยค่ะจริงๆอ่านมาครั้งหนึ่งแล้วนะคะอยู่ที่นครพนมตอนนั้นไปอยู่นครพนม2เดือนครึ่งก็อ่านทั้งหมดแล้วนี่ก็มาอ่านซ้ำมันก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะคะพี่ก็สนใจเรื่องสมาธิเรื่องกรรมฐานเรื่องวิปัสสนาเรื่องอะไรทุกอย่างเนี่ยนะในสายหลวงปู่มั่นทั้งนั้นนะคะเพราะว่าพี่คิดว่ามันปฏิบัติได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่อาจารย์สนใจเพราะอาจารย์เห็นว่ามันมีประโยชน์กับชีวิตยังไงบ้างครับอ่านแล้วมันมีความสุขอะค่ะอ่านแล้วมันเหมือนมีปิติแล้วอ่านมันเหมือนกับว่าเราสามารถปฏิบัติได้อะค่ะเวลาท่านสอนอะไรต่างๆนี่มันปฏิบัติได้ทั้งนั้นเลยนะคะไม่ทุกเรื่องเลยค่ะใช้กับชีวิตประจำวันได้หมดเลยอะค่ะนั่นนะคะที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้หรือที่เราคิดหรืออะไรต่างๆเนี่ยจริงๆพี่ว่าส่วนหนึ่งมันมาจากหนังสือนะคะครับที่เราคิดอะไรได้แล้วที่เราสามารถประดิษฐ์อะไรแปลกๆออกมาได้ที่ไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยพี่คิดว่าส่วนหนึ่งก็มาจากหนังสือเช่นกันค่ะนะคะจริงๆมันไม่ได้มาจากสมองพี่เท่าไหร่หรอกค่ะเหมือนไอน์สไตน์เขาบอกกับความคิดเขาเนี่ยมาจากการอ่านทั้งนั้นเลยอ่ะเขาบอกว่าไม่ได้มาจากแต่ว่าแน่นอนมันต้องมีสมองบ้างนะคะถึงจะคิดอย่างนั้นออกมาเขาบอกว่าเคลียร์ you are what you eat ก็อันนี้ก็ you are what you read เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะคนอังกฤษเนี่ยพี่อยู่กับแฟมิลี่ที่อังกฤษนะเวลาไปเรียนหนังสือเนี่ยเขาจะดูเลยว่าเราอ่านหนังสืออะไรแล้วเขาจะดูกินอะไรเพราะเขาจะรู้เลยค่ะว่าเราเป็นคนมีความคิดแบบไหนใช่ค่ะใช่ซึ่งอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเพราะว่ามันก็เห็นอยู่นะว่าเราอ่านแบบไหนอะไรเงี้ยนะอ่านยากอ่านง่ายอะไรต่างๆเนี่ยนะคะนั่นนะคะผมว่าเป็นคน
มีช่วงที่ผมชอบอ่านหนังสือธรรมะมากๆจนผมรู้สึกว่าผมไม่อยากอ่านหนังสืออย่างอื่นแล้วรู้สึกว่ามันไม่เนื้อเลยอ่ะแบบมันเป็นน้ำน้ำทั้งนั้นหนังสือธรรมะมันโอ้โหมันพูดแต่ความจริงพูดแต่เนื้อแต่พอผ่านไปสักพักก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะกลายเป็นแค่คนรู้ธรรมะแต่เราเป็นคนยังไม่มีธรรมะเพราะว่ายังโมโหง่ายส่วนตัวผมนะครับผมยังโมโหง่ายยังมีความยึดติดเยอะอยู่มากมายนั่นก็เอาแต่ปริยัติอย่างเดียวอ่ะไม่ปฏิบัติเลยอ่ะใช่ครับใช่ไหมมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้อ่ะใช่ไหมก็เลยสนใจถึงมาสอบถามอาจารย์นี่ครับว่าการปฏิบัติตัวยังไงในวันที่เนี่ยครับเวลาเจอการพลัดพรากหรือเวลามีความทุกข์มันเอาสิ่งที่เราอ่านมาใช้ในชีวิตจริงเนี่ยยากไหมครับอาจารย์ไม่ยากค่ะครับไม่ยากแต่ว่ามันก็ต้องฝึกอ่ะใช่ไหมคะครับบอกแล้วฝึกตั้งแต่หมาตายไปก่อนนะฮะครับหมาตายแล้วถ้าเราฝึกได้ก็ไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ทำได้ทั้งนั้นแหละขอให้ใจเราเปิดกว้างแล้วเรามองว่าอย่ามีแต่ทฤษฎีสิคะมันต้องปฏิบัติไปด้วยไม่งั้นมันจะสมบูรณ์ได้ยังไงใช่ไหมคะมันก็ต้องมีปฏิเวทนะคะมันไม่ใช่แค่ปริยัติปฏิบัติอะไรต่างๆเนี่ยแล้วจริงๆพี่อ่านหนังสืออื่นด้วยนะคะไม่ใช่ว่าอ่านแค่นี้แต่เป็นหนังสือที่มีประโยชน์ให้สร้างอะไรให้เซลล์สมองพี่ได้กินอย่างเต็มที่ไม่ใช่ว่าจะไปอ่านนิยายปรมโลกว่าบ่อะไรเขียน 2-3 บรรทัดก็เป็นครบหน้าแล้วอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะนะคะอย่างหนังสือปรัชญามันมีอะไรลึกซึ้งหรือชีวประวัติของแต่ละบุคคลทำไมเขาต้องเป็นอย่างนี้อย่างมหาธรรมคันธีทำไมเขาต้องเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะคะหรือเนลสันแมนเดลาหรืออะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเนี่ยพี่ก็จะอ่านพวกนี้ท่านดาไลลามะอะไรพี่ก็จะอ่านพวกนี้อ่านหมดการอ่านชีวประวัติของคนที่น่าสนใจเราครับมันเหมือนกับเพราะว่าเราได้เรียนรู้จากประสบการณ์เขาโดยย่อใช่ไหมครับอาจารย์ใช่เราไม่ต้องตามมากค่ะเราคว้ามาเลยครับเราคว้ามาเลยแต่ว่าก็อีกนะฮะไอ้บิโอกราฟีพวกนี้เราต้องอ่านหลายๆจากหลายๆเวอร์ชันค่ะเพราะว่าบางเวอร์ชันนี่ก็แบบเบ้อเกินจริงคือพี่ต้องบอกนะ data มันจะมีเยอะเลยแล้วแต่ว่าเราจะมาสังเคราะห์แบบไหนครับให้มันเป็นอินโฟเมชันที่เข้ามาอยู่ในสมองเราไม่ใช่ว่าเอาทั้งหมดเข้ามาไม่ไหวนะฮะเพราะว่ามันจะเยอะเกินไปเราจะต้องเลือกต้องเลือกให้ได้คือไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้อะไรก็ได้มันไม่ใช่นะคะมันก็ต้องเลือกนั่นนะฮะแล้วถ้าให้อาจารย์แนะนำแบบคนรุ่นใหม่ที่ยังไม่ได้เป็นคนรักการอ่านขนาดนั้นแต่สนใจอยากจะอ่านหนังสืออาจารย์มีหนังสือแนะนำไหมครับหนังสือพี่มันอ่านยากแนะนำยากเพราะว่าแต่พี่แนะนำว่าอย่าเพิ่งซื้อค่ะเปิด YouTube ไปฟังก่อนนะคะแล้วก็ค่อยซื้อตรงที่เราสนใจจริงๆเพราะว่าของพี่มันไปไกลแล้วอะค่ะเพราะว่าพี่ไม่อ่านทั่วๆไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันยากหน่อยแล้วลองแนะนำสำหรับคนขาอ่านหนังสือเลยก็ได้ครับสำหรับคนที่ชอบอ่านหนังสือถ้าใครอยากอ่านนะอ่านพุทธธรรมเล่มเดียวก่อนเนี่ยจะลึกซึ้งมากจะไปถึงไหนเล่มเนี้ยค่ะเพราะว่ามันเปลี่ยนชีวิตคนได้เลยอะค่ะใช่ครับแล้วมันพี่ไม่เห็นหนังสือไหนที่มีสาระเท่าเล่มนี้นะคะคือทุกหน้าทุกบรรทัดเนี่ยนะคะสอนได้หมดเลยอะจริงครับแล้วเป็นสอนที่เป็นจริงอะใช่พี่ได้เรียนรู้อะไรมาตั้งเยอะเลยคือพี่เนี่ยก็อ่านหนังสือท่านพุทธทาสมาทั้งหมดเลยนะคะบางทีพี่ก็ยังงงสับสนนิดหน่อยนะแต่พออ่านเนี่ยพี่ไม่งงเลยนะไม่สับสนอะไรเลยนะคะก็อิทัปปัจจยตาเนี่ยปฏิจจสมุปบาทสมัยก่อนนี่พี่ก็งงเฮ้ยท่านพูดอะไรของท่านตอนเด็กๆนะคะตอนที่ท่านพุทธทาสพูดยังงงๆแต่พอพี่อ่านนี่เนี่ยจบมันแค่ทีเดียวก็จบอ่ะพี่ต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนกับตำราชีวิตได้เลยอ่ะนะคะแล้วไม่ได้อ่านยากนะคะอันเนี้ยอ่านง่ายครับไม่ได้อ่านยากไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันเลยนะคะอย่างพระไตรปิฎกยังอ่านยากนะคะโดยเฉพาะอภิธรรมปิฎกอย่างที่ว่านี่แหละใช่ไหมคะมันยังอ่านยากแต่ว่าอันนี้ง่ายมากเลยมันย่อยมาแล้วให้เป็นภาษาที่ชาวบ้านทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง่ายใช่ใช่พี่เนี่ยแบบแปลกประหลาดประทับใจทึ่งบอกไม่ถูกเลยนะในตัวท่านปอประยุทธ์โตแบบใช่ครับสุดๆของที่สุดแล้วแล้วพอผมเพิ่งมาได้อ่านตอนโตนะครับแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยหลายคำถามที่ถกเถียงกันในสังคมซึ่งเราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กๆเรื่องแบบอย่างเช่นมาตรฐานความดีความชั่วอย่างเงี้ยคุณวัดกันยังไงว่าอะไรดีอะไรชั่วของแต่ละสังคมมันไม่เหมือนกันท่านอธิบายไว้ได้แตกฉานละเอียดยิบซึ่งแบบมันกระจ่างจริงๆดีนะครับผมว่าเออมันไม่ใช่เป็นหนังสือธรรมะที่บางคนอาจจะมองว่าเออเป็นธรรมะน่าเบื่อหรือเปล่าเนี่ยผมว่าไม่เลยใช่ไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะแต่อยากแนะนำให้สำหรับคนที่พออ่านหนังสือบ้างเนี่ยลองมาอ่านพุทธธรรมเนี่ยครับแล้วจะลึกซึ้งมากแล้วต่อไปก็จะอ่านแบบได้สบายสบายเลยนะคะอ่านอะไรก็จะอ่านสบายสบายครับอ่านได้เลยอ่ะแล้วอาจารย์มาอยู่หัวหินนี่ทุกปีเลยไหมครับทุกปีค่ะปีละ3ครั้งค่ะปีละ3ก็กำหนดไว้แล้วปีนี้ปีละ3ครั้งใช่ค่ะครั้งละเดือนประมาณเดือนครึ่งค่ะ
ก็ต้องเนี่ยฮะพี่จองทั้งปีอะค่ะจองที่เนี่ยก็อาจารย์รักหัวหินมากใช่ค่ะคือมันมีหลายเหตุผลนะคะส่วนหนึ่งก็อยู่ทะเลแล้วก็มีเขียวๆคือพี่ชอบดูเขียวๆเพราะพี่คิดว่าเขามีชีวิตนะคะต้นไม้นะคะเขามีชีวิตเพราะฉะนั้นพี่จะไม่ตัดต้นไม้ไม่อะไรเลยไม่ได้เกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษนะแต่ว่าพี่มีความรู้สึกว่าพอมีชีวิตมันก็ชีวิตมันก็อยู่กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันอะไรต่างๆนั่นนะคะแล้วมันต้องมีน้ำอาจจะเป็นชินน่ะนะคะว่าเราอยู่ที่เกาะสมุยน้ำตั้งแต่เด็กๆน้ำทะเลอะไรเงี้ยความฝังใจของพ่อด้วยเสร็จแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นที่ที่รอเก้ามาอยู่ใช้ชีวิตอยู่นานมากเพราะมีพระตำหนักอยู่ที่นี่พี่มีความรู้สึกว่าพี่มีความสุขและพี่สบายใจทุกครั้งที่พอรถขับรถเข้ามาที่หัวหินปุ๊บเนี่ยมันมีความสุขนะคะมันมีพลังอย่างบอกไม่ถูกนะคะบอกไม่ถูกจริงพี่เคารพนับถือท่านมากที่สุดมากมากจริงๆเลยนะคะมากจริงๆเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานด้วยเลยใช่ค่ะมากจริงๆนะมากจริงพอเราเหนื่อยเราบางทีก็เหนื่อยมากนะเหนื่อยใจบางทีกับคนเนี่ยนึกถึงพระองค์ท่านแล้วทำต่อไปท่านก็บอกว่าให้ทำต่อไปนะครับเพราะว่าพี่ก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์ท่าน2ชั่วโมงครึ่งถวายรายงานอะไรต่างๆเนี่ยพี่ไม่เคยเห็นใครที่เก่งที่ดีที่เท่านี้เลยอะค่ะไม่เคยเห็นเลยค่ะไม่เคยเห็นในชีวิตซึ่งพี่ก็ภูมิใจนะคะที่ได้ทำงานตามรอยพระองค์ท่านบ้างนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่อันเนี้ยโหหินเนี่ยตอบคำถามทุกอย่างเลยค่ะนะคะนอกเหนือจากเศษเล็กน้อยที่พี่ชอบร้านอาหารร้านกาแฟเรื่องของพี่บ้าบอกซึ่งพี่บอกแล้วพี่เป็นคนสุขนิยมไอ้ร้านไหนดีที่สุดพี่ก็ไปร้านนั้นแหละคือมันจะแพงเท่าไหร่ช่างมันพี่ก็ถือว่าเราสามารถจ่ายได้เราก็ไปหมดอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งคือมันต้องเอาทั้งสองแบบนะคะไม่ใช่ว่าจะอยู่แบบทุกข์ยากจนกินเกลือกินอะไรอยู่อันนั้นไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ของพี่นะคะเพราะพี่ก็จะเอาสิ่งที่ดีที่สุดเสมอนะคะถ้าเราสามารถทำได้แล้วตรงนี้เนี่ยนะคะตอนเช้าเนี่ยเห็น3พระเลยนะคะพระพุทธรูปพระอาทิตย์และพระสงฆ์คือมันหมดทุกอย่างแล้วมากกว่านี้ไม่มีแล้วนะคะที่ไหนเห็นแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือที่เลือกแล้วนะคะเพราะเห็นอาจารย์ได้ใส่บาตรทุกวันนะพี่ชอบมากแล้วเมื่อเช้าเนี่ยท่านอุตส่าห์เอาให้พี่ขวดน้ำเลยนะอุปกรณ์มาจากวัดเลยค่ะเพราะว่าพี่ไม่มีแล้วท่านขวดน้ำเสร็จอยู่กลางทะเลเลยครับ service ใช่ใช่ท่านเอาไปจากย่ามท่านพี่โอ้ยท่านว่าอะไรออกมานั่นน่ะเนี่ยอาตมาเอามาให้โยมเลยโยมก็ใช้ไปเลยนั่นน่ะขนาดนั้นเลยอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็พูดธรรมะนะคะแบบสั้นๆแต่ว่ามันก็เอามาใช้ได้นะคะใช้ได้เรียกว่าชีวิตอาจารย์เนี่ยเติบโตอยู่กับครอบครัวที่คุกคีอยู่กับเรื่องธรรมะอยู่เรื่องแบบนี้แล้วล่อหลอมมาจนเป็นแบบนี้ค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าพี่น้องจะเหมือนกันนะคะน้องพี่ก็อีกแบบนึงนะคะก็จะวัตถุนิยมค่ะก็จิตใจดีนะคะใจดีมากแต่ว่าก็วัตถุนิยมค่ะอย่างนี้อาจารย์เชื่อเรื่องของเก่าไหมครับว่าของเก่าอะไรอุปนิสัยที่ติดตัวมาจากชาติที่แล้วอยู่แล้วค่ะใช่ครับมันต้องมาอยู่แล้วคือไม่งั้นเติบโตมาจากครอบครัวเดียวกันก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับเพราะว่านะมันก็วิญญาณต่างกันที่มาเกิดนะคะมันก็ต่างกันมันก็ต้องมีการมันต้องสะสมมันนะคะไม่ใช่อยู่ดีๆมาถึงแล้วเราจะได้อย่างนี้แล้วเราจะเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่หรอกค่ะครับมันสะสมครับถ้าในทางวิทยาศาสตร์จะเรียกว่าจีเนติกเกิดมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดทางพุทธอย่างเราก็จะเชื่อว่ามันเป็นอุปนิสัยเก่าที่ติดตัวมาใช่ครับใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วอาจารย์เป็นคนตั้งคำถามเป็นสายนักวิทยาศาสตร์เหมือนกันอ่านอะไรก็ยังไม่เชื่อทันทีอ๋อไม่เชื่อตั้งคำถามไม่เชื่อเพราะฉะนั้นอาจารย์เคยตั้งคำถามสมัยที่เรายังไม่ลึกซึ้งในพุทธศาสนาเนี่ยอาจารย์ตั้งคำถามเยอะไหมครับเยอะค่ะเยอะค่ะแล้วไม่ได้มีคำตอบนะคะครับพี่ก็ตั้งคำถามไปเรื่อยๆค่ะถามนี่อย่างนี้ทำไมอย่างนี้ทำไมอย่างนี้ไม่ได้ถามใครนะคะถามตัวเองค่ะเช่นชาติหน้ามีจริงไหมฮะตลอดเลยค่ะครับตลอดเอ๊ะทำไมเราเป็นอย่างนี้นะเอ๊ะทำไมเรามีมากของเขาเอ๊ะทำไมเขาเกิดมาเป็นอย่างนี้คือมันก็ถามก็ดูแล้วก็ถามแล้วเอ๊ะทำไมเขาต้องเจ็บป่วยขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ถามตลอดเพราะก็เห็นอยู่ไงฮะแล้วอาจารย์พอได้คำตอบบ้างไหมครับก็ตอนนี้ก็ได้คำตอบแล้วล่ะค่ะก็ได้คำตอบทั้งหมดแหละถ้าเรามาปฏิบัติมันก็จะได้คำตอบนะคะจริงๆแล้วซึ่งคำตอบถ้าเราบอกคนอื่นจะกลายเป็นแค่ความเห็นใช่ไหมใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะความจริงมันขึ้นอยู่กับเราใช่ค่ะใช่ค่ะต้องทำเองค่ะครับทุกอย่างนะพี่ว่าต้องปฏิบัติเองนะคะครับมันสอนไม่ได้หรอกครับใช่ไหมคะแต่ก่อนที่จะได้คำตอบระหว่างทางนั้นเนี่ยครับมันระหว่างทางปฏิบัติเนี่ย
ถ้ามันไม่มีศรัทธามันก็คงเลิกปฏิบัติไปก่อนไม่ใช่ค่ะคือความศรัทธามันอาจจะต้องมาก่อมาด้วยนะคะคือประกอบกันใช่ค่ะใช่ค่ะคือสมัยก่อนที่พี่แสวงหาหมดเลยนะพี่จะไปหมดทุกวัดนะฮะครับไปสันติอโศกไปวัดพระธรรมกายไปไหนตัวไหนพี่ก็ไปหมดแล้วฮะครับคือตอนนั้นจริงๆก็ที่บ้านก็ไปแต่สวนโมกนะฮะก็รู้ตัวเองแล้วล่ะแต่ว่าก็อยากรู้ไงอยากรู้ว่าเอ๊ะไม่แน่ใจนะมันดีป่ะไม่รู้ไปให้หมดเลยทุกที่เลยนะคะไปหมดวิทยาศาสตร์นะครับไปหมดข้อมูลเยอะๆให้หมดเลยนะฮะหาหมดแล้วสมัยอยู่ที่อังกฤษเนี่ยพี่เรียนในนั่นนะปรัชญาศาสนานะครับศาสนาเปรียบเทียบแบบพี่เรียนนะอยู่ดีๆไปเรียนแล้วมันเรื่องอะไรอยู่ดีๆไปเรียนศาสนาแล้วมีเท็กซ์เต็มไปหมดเลยนะคะอ่านศาสนานั้นนี่อ่านหมดเลยนะคะแต่มันก็จะมีประโยชน์ไงใช้ตอนนี้พี่ทำงานกับทุกศาสนาได้หมดเลยค่ะเพราะว่าลึกๆเนี่ยมันเหมือนกันหมดอ่ะครับใช่ไหมคะพี่ไปเยรูซาเล็มพี่ไปดูทักษะต้นกำเนิดของศาสนาทั้งโมเสสทั้งศาสนาคริสต์ยิวอะไรพี่ไปดูทั้งหมดเลยนะคะความที่ตัวเองเรียนศาสนาเปรียบเทียบคือศึกษาด้วยไงเพราะอยากรู้ว่าคนอื่นนั้นเป็นยังไงไงแล้วจริงๆลึกๆมันก็เหมือนกันหมดเลยค่ะใช่ไหมคะตอนนี้ก็ลึกซึ้งแล้วล่ะพอแล้วไม่ต้องเรียนอะไรละแสวงหาไปก่อนนะฮะแล้วมันก็ตอบโจทย์ตัวเองได้ก็เป็นเส้นทางของทุกคนใช่ไหมที่ต้องไปเดินทางเรียนรู้ก่อนหาคำตอบด้วยตัวเองใช่ใช่ไม่มีใครบอกเราได้หรอกคือมันเราก็ฟังไปอย่างนั้นเองแหละแต่ว่ามันไม่ลึกซึ้งอะถ้าพอเราเรียนได้ด้วยตัวเองเนี่ยมันนานค่ะแล้วมันก็อยู่ไปเรื่อยๆแล้วมันไม่ไปไหนหรอกค่ะถ้าเรามีความเชื่อตรงนั้นน่ะนะคะแล้วเราปฏิบัติแล้วมันคิดว่าปฏิบัติได้จริงอะไรอย่างเงี้ยนะอย่าเอาแต่ความเชื่ออย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะครับสำหรับคนที่เชื่อก็ตั้งเขาแล้วอาจารย์มีการเตรียมตัวตายไหมครับพี่เตรียมตลอดเวลาเลยค่ะครับพี่เหมือนคุณตานะเห็นคุณตาตั้งแต่เด็กๆคุณตาเนี่ยตายตอนอายุ96คุณตาทำโรงแต่อายุ80อ่ะทำโรงคุณตาเปลี่ยนนะอันนี้โรงมันผุแล้วคุณตาทำโรงใหม่คือคุณตาเนี่ยเตรียมตัวตายมาตลอดเลยนะคะแล้วจริงๆก็ตายจริงตอนอายุ96อ่ะเพราะคุณตาอายุยืนมากนะฮะพี่เนี่ยเขียนพินัยกรรมมา5ฉบับแล้วค่ะยังไม่ตายสักทีที่อยู่เนี่ยรีไวซ์หลายรอบรีไวซ์อยู่นั่นนะฮะพอมีทรัพย์สินเพิ่มว่าเอารีไวซ์ใหม่5ครั้ง5ฉบับแล้วเขียนแล้วฉีกทิ้งอ่ะเดี๋ยวเขียนใหม่ฮะอัปเดตก็ยังไม่ได้อัปเดตตลอดเวลาแล้วพี่ก็จะบอกคนใกล้ชิดว่าพี่เก็บตรงนั้นไว้ตรงนี้พี่เตรียมตัวพร้อมที่จะไปและพร้อมที่จะวันนี้ฉันไม่ตื่นสบายไม่ต้องตื่นแล้วคือพร้อมตลอดเวลาแล้วไม่เสียดายไม่อะไรทั้งสิ้นเพราะพี่คิดว่าชีวิตนี้ทำพอแล้วคือที่เวลาที่เหลือก็คือกำไรแล้วฉันกำลังใช้ดอกเบี้ยใช้อะไรอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าทำหมดแล้วอะจริงๆที่อยากทำอะนะคะมันก็คงทำได้เรื่อยๆแหละแต่ว่าพอแล้วล่ะให้คนอื่นทำบ้างนะคะผมขออนุญาตถามครับถ้าอาจารย์ไม่สะดวกตอบไม่เป็นไรนะครับอาจารย์เคยมีความรักไหมครับมีค่ะเคยมีครับเป็นคนต่างชาตินะเป็นคนอังกฤษนะครับแล้วก็มันคงไปกันไม่ได้แล้วครับเขาบอกว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่ความรักหนักๆเลยคือสูญเสียคนที่รักในครอบครัวกับผิดหวังในความรักเนี่ยตอนนั้นอาจารย์มีทุกเรื่องนี้ไหมอ๋อไม่มีค่ะไม่มีเลยค่ะเราจากกันด้วยดีค่ะเพราะว่าเขาก็ไปของเขาเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์แล้วก็ต่างคนต่างไปเขาก็ไปอยู่อเมริกาก็สบายไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันก็คงเป็นเพื่อนกันมากกว่านะคะพี่คิดว่ามันไม่ใช่รักที่จะมาแต่งงงแต่งงานอะไรกันหรอกค่ะแล้วก็ยังมีเป็นคนอาหรับค่ะเป็นคนอิรักค่ะพี่ถึงแบบรู้วัฒนธรรมมิดเดิลอีสต์ดีมากเลยเพราะพี่ไปทุกประเทศเลยนะคะในมิดเดิลอีสต์เนี่ยไปแล้วไปอิสราเอลด้วยนะคะไปอิรักไปอิหร่านไปหมดแล้วไปทุกที่เลยนะคะแต่ว่ามันก็ไปกันไม่ได้หรอกค่ะคนะฮะก็คนละศาสนาด้วยแล้วก็ความคิดวัตถุนิยมอะไรต่างๆมันไม่ใช่อะค่ะเราก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันแต่อาจารย์ไม่เคยแบบเสียใจฟูมไฟกับเรื่องนี้เลยใช่ไหมครับไม่มีเลยไม่มีเลยเหมือนกับชีวิตอาจารย์ไม่ค่อยมีความผูกพันแบบเหนียวแน่นมากๆกับใครไม่มีความผูกพันเลยค่ะคือกับพ่อกับแม่ก็ผูกพันแหละนะแต่อันนั้นคือหน้าที่เราใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างอื่นไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยครับบางคนจะรู้สึกไม่ยึดสักอย่างเลยโอ้โหเยี่ยมเลยนะครับเพราะบางคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีกรรมหรือเปล่าฉันเกิดมาโสดทำไมฉันไม่มีคนรักทำไมฉันไม่มีครอบครัวแบบกลายเป็นมองลบไปแต่อาจารย์มองว่าอันนี้เป็นข้อดีไม่ค่ะพี่มองบวกตลอดเวลาไม่ใช่เวอร์นะคะไม่ใช่นายอีฟหรืออะไรนะคะแต่พี่มองทุกอย่างให้มันมีความสุขตลอดแล้วทำไมเราต้องไปหาเรื่องทุกข์ใส่ตัวอยู่ดีๆจะไปคิดให้มันทุกข์อะทำไมต้องอย่างนั้นทำไมต้องอย่างนี้แล้วทำไมอะก็มันเป็นอย่างนี้อะครับไม่มีอะค่ะบอกแล้วว่าสุขนิยมอันนี้คือใช้คำว่าสุขนิยมได้เลยนะคะเพราะว่าจะไม่ทำให้ตัวเองทุกข์ไงครับใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้สุขเวอร์บ้าบออะไรนะคะ
มันก็มีทุกข์แหละเวลากายทุกข์อะไรต่างๆเจ็บป่วยแต่ว่าไม่ได้มีผลถึงจิตใจค่ะครับไม่มีหรอกค่ะไม่มีเลยค่ะอย่างในหนังสือพุทธธรรมที่ท่านเปรียบเทียบไว้ว่าสุขพื้นฐานเลยคือสุขจากกามเนี่ยกินอยู่หลับนอนฟังเพลงดูหนังเนี่ยเป็นสุขแบบเบสิกที่สุดเลยแต่สุขขั้นกว่านั้นสุขจากฌานสุขจากนั่นจากนี้ขึ้นไปเนี่ยอาจารย์มองหาความสุขแบบนั้นไหมครับทุกวันนี้มันต้องมีทุกสุขสิคะครับคืออย่างที่บอกไงว่าพี่ต้องเอาที่ดีที่สุดบ้านที่ดีที่สุดที่พี่อยู่พี่ก็ต้องสุขก่อนใช่ไหมคะใช่ครับเพื่อเป็นฐานสำหรับสุขขั้นต่อไปใช่ไหมคะได้ทั้งสองอย่างใช่ครับพี่ไม่ใช่ว่าแม้เอาสุขอันนี้เลิกปฏิเสธทุกอย่างไม่มีนะคะถ้าพี่ไปอยู่ในกุฏิอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่เอาเรื่องอะไรอย่างพี่ไม่เอานะคะคืออย่างของโกเอนก้าก็ดีนะแต่พี่ไม่ทำนะคะแบบนั้นนะแล้วมันอยู่ดีๆให้พี่ไปนั่งอยู่งั้นทั้งวันเนอะพี่ไม่เอาหรอกอ่ะไม่ได้เห็นอะไรเลยเป็นห้องสี่เหลี่ยมพี่ก็ไม่ทำไงทำไมล่ะครับไม่เอาค่ะพี่นั่งตรงนี้พี่ก็สมาธิได้นะพี่ก็มีความสุขของพี่กับทะเลกับคลื่นกับอะไรเนี่ยครับใช่ไหมคะคือก็ยังสุขอยู่ไงเพราะพี่ถือว่าเราถ้าเราเลือกได้นะคะครับเราต้องมีอ่ะพื้นฐานตรงนี้เราต้องพร้อมก่อนครับถ้าจะบอกว่าพี่พร้อมไหมพี่พร้อมที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเราก็ใช้เงินเราอะนะฮะถึงซื้อเราได้ใช่ไหมคะแล้วก็มันถึงจะมาถึงขั้นนี้เราต้องเอาให้มันสบายก่อนใช่ไหมคะร่างกายเนี่ยแล้วเราตรงนี้เราทำได้อะไรอย่างเงี้ยก็โชคดีนะคะเพราะเราก็มีต้นทุนใช่ไหมฮะเรียกต้นทุนแล้วอาจารย์อยากแนะนำไหมครับคนที่กำลังช่วงนี้คนเป็นซึมเศร้าเยอะมากแล้วซึมเศร้าเพราะอะไรฮะจากที่ผมสังเกตนะครับแล้วแบบได้สัมภาษณ์คนมาเยอะๆโซเชียลมีเดียใช้โซเชียลมีเดียเยอะแล้วก็เกิดการเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับชีวิตคนอื่นเพราะว่าเห็นคนอื่นโพสต์กินหรูอยู่สบายนู่นนี่นั่นแล้วก็เปรียบเทียบทำไมเราไม่ได้แบบนั้นหรือเพื่อนรุ่นเดียวกันเขาไปถึงไหนกันแล้วเขามีหน้าที่การงานดีทำไมเรายังได้แค่นี้อยู่หลายๆอย่างทำให้คนรู้สึกกับข่าวเครียดๆเยอะด้วยที่เสพเข้าไปทำให้รู้สึกว่าแบบมันมีแต่เรื่องลบๆแล้วมาเปรียบเทียบกับชีวิตคนอื่นด้วยอาจารย์มีคำแนะนำไหมครับว่าหนึ่งหยุดเสพค่ะครับหยุดเสพไม่ต้องเสพข่าวไอ้พวกนี้ก็รู้อยู่ว่าสาเหตุมันมาจากตรงไหนใช่ไหมคะครับก็ต้องหยุดนะเพราะหยุดแล้วมันจะดีขึ้นเลยแล้วค่ะครับแล้วก็ให้มาดูตัวเองค่ะอย่ามองไปข้างนอกอ่ะดูข้างในตัวเองเนี่ยแล้วดูสิว่าเอ๊ะเราเนี่ยโชคดีขนาดไหนไอ้พวกที่มีไม่ครบ32เยอะแยะไปหมดเลยแล้วเรามีครบทุกอย่างเนี่ยแล้วทำไมอะฮะแล้วทำไมจะต้องไปมองเอาเบนช์มาร์กเอาไอ้พวกนั้นเป็นเบนช์มาร์กเรามันก็ไม่ใช่อ่ะมันก็ตัวใครตัวมันน่ะคนที่คิดในแนวทุนนิยมมากๆเขาจะบอกว่าคุณไปเปรียบเทียบกับคนที่ด้อยกว่ามันจะเจริญได้ยังไงเราต้องเปรียบเทียบกับคนที่เยอะกว่าเราสิเราถึงจะได้มีแรงขับเพื่อจะได้มั่งมีแบบเขา อาจารย์มีคำตอบยังไงครับความเชื่อแรงขับมันก็มีได้มันไม่เห็นจะเป็นจะต้องไปดูไอ้พวกนั้นใช่ไหมครับสมมติว่าแรงขับพี่ว่าต้องสร้างโรงงานให้จะแนะให้ได้ก็นี่ก็คือแรงขับแล้วไงคะแล้วทำไมพี่ต้องไปเอาแรงขับของบิลเกตมาหรืออะไรมาแล้วไม่จำเป็นต้องอย่างนั้นเลยอ่ะใช่ไหม ก็คือเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะสร้างโรงงานให้เขาให้ได้อะไรเงี้ยตรงนี้เป็นแรงขับคือแรงบันดาลใจมันเกิดจากเรียกว่าฉันทะหรือความพอใจในสิ่งที่จะทำจากสิ่งดีๆได้ไม่ได้มองแค่เป้าหมายอย่างเดียวว่าแบบฉันอยากจะรวยแบบเขาฉันอยากจะสบายแบบคือเวลาจะตั้งเป้าหมายเนี่ยก็ต้องดูก่อนนะว่าเป้าหมายนี้ฉันไปถึงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าแหมฉันตั้งเป้าหมายเป็นบิลเลียนแนร์อะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วฉันสภาพอยู่อย่างนี้แล้วเมื่อไหร่จะถึงพันล้านมันเป็นไปไม่ได้คือมันก็ต้องให้มันใกล้ๆหน่อยสิคะนั้นอย่างที่ท่านพุทธทาสบอกนะความสำเร็จเนี่ยของพี่เนี่ยมีทุกวันเลยนะฮะทุกวันพี่แบ่งย่อยความสำเร็จแตกไปเป็น10อย่างเพราะฉะนั้นพี่สำเร็จทุกวันเลยอะค่ะนั่นแหละก็ถ้าคิดแบบนี้แล้วมันก็ไม่มีความทุกข์เรียกว่าตั้งเป้าสั้นๆใช่ทีละนิดสั้นมากเลยสั้นมากเลยแล้วพี่ก็สอนทุกคนเลยนะคะอย่ามองเกิน1เมตรนะเอาข้างหน้าแค่1เมตรนั่นแหละแล้วทำให้ได้แล้วก็จบแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ใหม่เอาต่ออีก1เมตรก็แค่นั้นเองอ่ะผู้ภาษาบ้านๆคือทำที่อยู่ตรงหน้าแต่นั่นน่ะที่อยู่หน้าน่ะใช่อ่ะใช่เนี่ยแค่นี้ใช่มันก็ได้อยู่ดีอ่ะในที่สุดมันก็พาเราไปเองใช่มั้ยใช่ค่ะใช่แล้วมันต่อนะคะจริงๆมันต่อทั้งนั้นงานต่องานงานต่องานทั้งนั้นแหละเพราะเราทําฐานเอาไว้แล้วมันก็ต่อจากตรงนี้แหละแล้วถ้าไม่เริ่มฐานตรงนี้แล้วมันตรงนี้มันจะขึ้นไปได้ยังไงเพราะเปรียบเทียบกับชีวิตอาจารย์ก็ไม่ได้วางแผนตั้งแต่สมัยวัยรุ่นว่าฉันจะต้องเป็นประชากร24ไปทั่วโลกนู่นนี่นั่นก็ไม่เคยวางแผนอะไรเลยไม่วางอะไรทั้งนั้นเลยทำข้างหน้าเลยใครจะไปคิดนะครับพี่จะไปทนทุกทรมานลำบากชีวิตขนาดนั้นที่แอฟริกาพี่ก็ไม่เคยคิดหรอกตรงข้ามกับความสุขนิยมของอาจารย์ใช่ใช่ใช่สุขแบบตรงข้ามสนิทเลยค่ะเพื่อนในสมน้ำหน้ามันแต่ว่าพี่ก็อยู่ได้เลยฉันก็กลับมาได้เลยไหมล่ะ
ผมว่าอาจารย์อยู่ได้เพราะความสุขใจป่ะครับใช่ลำบากกายแต่สุขใจใจเนี่ยสำคัญมากพี่ต้องบอกว่าพี่ไม่เดือดร้อนอะไรพี่มีความสุขเวลาพี่ไปผ่าตัดนี่นะพี่ไม่เจ็บเลยนะคะพี่แยกกับมาหมดเลยค่ะพี่นั่งสวดมนต์ตลอดเวลาหมอจะผ่าจะกรีดไงนะพี่ไปติดเชื้อในโรงพยาบาลด้วยหมอกรีดแผลนี่ไม่ได้ใช้ยาชานะครับพี่ไม่รู้สึกอะไรเลยหมอก็บอกอาจารย์จะลำบากนะในอนาคตเพราะถ้าอาจารย์ไม่รู้สึกเจ็บแบบนี้เนี่ยหมอจะไม่รู้เลยว่ามันไปถึงไหนขั้นไหนพี่บอกเอาเถอะหมอทำไปก่อนเนี่ยตอนอยู่ที่นู่นเหรอไม่ใช่อ่ะอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยค่ะเมื่อปี55เนี่ยค่ะที่พี่ผ่าตัดเนี่ยค่ะผ่าตัดใหญ่เลยนะครับผ่า 4-5 ชั่วโมงอ่ะผ่าตัดมดลูกรังไข่ออกหมดเลยเนี่ยแล้วเสร็จแล้วมันก็ไปติดเชื้อในโรงพยาบาลเอกชนนะฮะแต่ติดเชื้อเสร็จแล้วก็เนี่ยติดเชื้อแล้วก็ต้องรักษาแผลมันเป็นหนองเป็นทางยาวเลยนะฮะหมอกรีดมาเพื่อเอาหนองออกมาแล้วก็ต้องแบบกระตุ้นก็คือถูตรงแผลนั้นให้เลือดมันไหลเวียนดีมันจะได้ซีลได้เป็นเดือนเลยนะคะนั่นแหละพี่ไม่เจ็บเลยนะคะไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะโอ้เพราะว่าพี่ก็สวดมนต์ของพี่ไปเรื่อยๆอยากทำอะไรก็ทำไปสวดมนต์นะตอนนั้นอาจารย์กลัวตายไหมครับไม่กลัวค่ะตายก็ตายจริงฮะทำไมล่ะมันก็ไม่กลัวแล้วมันไม่เจ็บอะค่ะนี่มันก็ลำบากเพราะไม่เจ็บอะมันไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วตอนนี้โดนอะไรพี่ก็ไม่เจ็บอะมันชาครับปลายประสาทมันไม่รู้สึกอะไรเลยอะค่ะเหมือนกับพอรู้ว่ามันจะเจ็บกำลังจะเจ็บพี่แยกออกไปอะแยกไม่รู้ยังไงไม่รู้พี่สวดมนต์แล้วพี่ก็หายไปเลยค่ะกายก็กายจิตก็จิตคือมันก็ต่างคนต่างอยู่แล้วพี่ก็ไม่รู้เลยอะค่ะคือหมอทำอะไรก็ทำไปเถอะก็ไม่รู้สึกอะไรเลยอะค่ะนั่นแหละพี่เป็นครั้งแรกที่พี่รู้สึกตอนที่นอนอยู่ที่พญาไทสองเนี่ยนั่นแหละหมอกรีดถึงกรีดได้ยินเสียงนะคะเสียงใบมีดกรีดอะกรีดแผลเป็นฟุตเลยอะอย่างนี้ไม่รู้สึกอะไรเลยทุกวันนี้อาจารย์ก็ยังทำอย่างนั้นได้อยู่ได้ค่ะว้าวฉันไม่มีอะไรให้พี่เดือดร้อนอะไรตายตอนไหนก็ตายไปอาจารย์ไม่ค่อยมีพันธะหรือห่วงใยอะไรเลยนะเพราะพี่ไม่ห่วงค่ะพี่ตัดทิ้งหมดเลยค่ะโอ้ดีจังมันตัดเราตัดเองไงคะเราตัดของเราเองนะคะคือจริงๆถ้าจะห่วงเรื่องงานเรื่องมันก็ห่วงได้แต่ว่าแล้วมันเรื่องอะไรแล้วมันอะไรเป็นของเราล่ะใช่มั้ยคะสิ่งที่เราทำเราช่วยเขาอะช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็จบกิจวัตรของอาจารย์นี่ก็คือตื่นตีสามมาทำอะไรครับมาทานกาแฟก่อนนะครับแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์ครับสวดนานนะของพี่สวดยาวมากสวดหลายบทเลยครับครับแล้วก็ลูกประคำสวดลูกประคำด้วยนะคะคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าเนี่ยพี่ก็ตรวจสวดที่เรื่อยไม่ตันจัดสัพพโลกธรรมแต่พี่ก็สวดนั่นนะครับแล้วอาจารย์ออกกำลังกายทุกวันเลยใช่ไหมครับแล้วก็ลงมาดูทะเลค่ะครับลงมาดูทะเลรับแสงอาทิตย์นะรับวิตามินดีอะไรนิดหน่อยนะครับรับพลังนะคะเนี่ยครับพอรับเสร็จก็ขึ้นไปแล้วก็ทานอาหารเช้าเล็กน้อยส่วนใหญ่ก็เป็นขนมปังค่ะเสร็จแล้วก็ออกกำลังกายค่ะนั่นน่ะเสร็จตอน10 โมงเช้าเสร็จทุกอย่างครับเพราะว่าพี่ต้องซักผ้ารีดผ้าต้องอะไรต่ออะไรเพราะทำเองหมดเลยค่ะอาจารย์ทำเองหมดเลยอ๋อใช่ค่ะคือการทำเองหมดเนี่ยทำให้เรามีสติตลอดเวลานะคะแล้วก็การขับรถเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยเพื่อนพี่ที่มาหาพี่เมื่อ2 วันก่อนเนี่ยเขาเลิกขับรถมา4 ปีแล้วโทษนะฮะเขาเหมือนคนสมองเสื่อมเลยฮะเราคุยเนี่ยตาเตือนเนี่ยจะไม่ค่อยมีชีวิตแล้วอ่ะคือเขานั่นหมดแล้วเขายังบอกพี่ตาพี่ยังมีชีวิตอยู่พี่ยังมีพลังอยู่ก็ใช่สิเพราะพี่ขับเขาดูอ้าวขับรถมาเองเหรอถั่วเอ้ยอีกแค่2 ชั่วโมงกว่าไม่ขับเองเพราะพี่จะขับจนถึงวาระสุดท้ายที่พี่ขับไม่ได้นั่นแหละค่ะการขับรถทำให้เรามีสตินะคะเรามีสติตลอดเวลาว่ามันจะมาชนข้างไหนข้างไหนข้างไหนเนี่ยทำให้เราโฟกัสได้ตรงนี้สำคัญมากๆเลยค่ะซึ่งพี่จะทำเองหมดทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าพี่จะเอาเครื่องทุ่นแรงค่ะอย่างพี่ทานมะนาววันละ6 ลูกนะคะเพราะว่ามะนาวนี่มันช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารเนี่ยไอ้มือบีบเนี่ยมันก็เจ็บแล้วนะพี่ก็ต้องซื้อเครื่องมาซื้อมอเตอร์มาเพื่อพี่เป็นเรียนทางเครื่องเอามอเตอร์มันก็บีบตอนนั้นก็ไม่ต้องใช้แรงนะฮะแล้วอย่างเงี้ยซักผ้าเหมือนกันซักผ้าเวลาบิดผ้าเนี่ยมันก็จะหนักมากพี่ก็ซื้อเครื่องปั่นคือเพราะพี่รู้ไงว่าพี่ควรจะซื้อเครื่องอะไรมาเครื่องมือเต็มไปหมดเลยหน้าของพี่อุปกรณ์ทุกชนิดส่งไปที่เรียนวิศวะมาใช่ๆเต็มไปหมดเลยค่ะอยู่ในห้องเนี่ยเต็มไปหมดพี่ใช้เครื่องหมดเลยค่ะพี่จะทุ่นแรงแล้วก็ที่บ้านเนี่ยพี่ก็จะมีโรบอทมันก็ทำความสะอาดไปติดตามความสะอาดตรงนี้นั้นเราก็ช่วยจนถึงที่สุดนะพอถึงที่สุดแล้วมันก็สมควรจะไปได้แล้วแต่ตอนนี้เรายังช่วยตัวเองได้อยู่อ่ะครับซึ่งพี่ก็ไม่ต้องอาศัยใครแล้วพี่ก็อยู่คนเดียวได้ไม่ต้องมีใครมาอยู่กับพี่แล้วพี่ก็อยู่ของพี่ได้ผมว่าเคยเห็นนะครับหลายคนที่พอมีอายุแล้ว
คลื่อนไหวได้ไม่เหมือนเดิมช่วยตัวเองได้ไม่เหมือนเดิมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันรับตัวเองไม่ได้ฉันเคยที่ต้องพึ่งพาตัวเองตลอดโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครถ้าวันนึงอาจารย์ถึงจุดนั้นเนี่ยมันจะถึงจุดนั้นได้ไงฉันก็พี่ก็ทำไปเรื่อยๆแต่มันก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆแล้วพี่ก็รู้ตัวไงเพราะรู้ตัวว่าเซลล์มันตายตลอดเวลาเนี่ยพี่ก็รู้ตัวไงฮะก็อย่างสมัยก่อนนะพี่บีบมะนาวพี่จะต้องใช้เครื่องที่ไหนล่ะฮะก็ไม่ต้องใช้เครื่องพี่ก็ซื้อเครื่องมาสิหรือว่าบีบผ้าเนี่ยซักผ้าเนี่ยบีบผ้าเนี่ยไอ้ที่บ้านที่คอนโดพี่ก็จะมีเครื่องซักผ้าอย่างดีแต่นี่พี่ก็ซื้อเครื่องปั่นมาสินะพี่ก็หาทางแก้ไขแบบเฉพาะหน้าของพี่เนี่ยได้ไงคะทุกอย่างมันทำได้ทั้งนั้นแหละจนกระทั่งตัวถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่ไหวแล้วก็ไปพร้อมที่จะไปสบายครับพี่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยครับสบายเรียกว่าถ้าวันนึงเดินทางไม่ได้อาจารย์เป็นคนเดินทางเยอะมากใช่ถ้าวันนึงเดินทางไม่ไหวอาจารย์ก็รับได้อ๋อได้โอ้พี่ก็อ่านหนังสือสิคะพี่อ่านหนังสือแล้วพี่ก็ดูนู่นดูนี่ท่องโลกของพี่ไปเรื่อยๆพี่ไปมา153ประเทศแล้วนะคะในชีวิตเนี่ยไปมาหมดทุกทวีปแล้วนะคะไปหมดไปนู่นไปนี่ขั้วโลกเหนือก็ไปมาแล้วขั้วโลกใต้ก็ไปมาแล้วไปมาหมดเลยค่ะอเมริกาได้พาสปอร์ตจังเลยโอ้ยพี่โดนว่าเนี่ยพาสปอร์ตตอนพี่ไปเรียนที่อังกฤษแล้วเขาบอกว่าหยุดเดินทางได้แล้วแล้วฉันใช้เงินเธอหรือที่เดินทางเพราะว่ามันหนามากหนามากแกต้องทำวีซ่าให้ไงเพราะว่าพ่อพี่จ่ายให้กพ.เพื่อดูแลพี่ไงเพราะว่าเขาไม่ค่อยไว้ใจถ้าพี่ไปอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็ให้สำนักงานกพ.ซึ่งพี่ไม่ได้ทุนกพ.นะพี่ได้ทุนพ.ก.พ่อครูแต่แล้วเขาต้องทำวีซ่าให้พี่ไงเขาต้องดูแลพี่เขาก็บอกว่าเธอเดินทางอยู่นั่นแหละแล้วทำไมก็เธอทำหน้าที่ทำวีซ่าฉันก็ทำไปสิพี่เดินทางไปตลอดเลยพี่ไปอิตาลี37ครั้งค่ะความที่พี่ชอบภาพเขียนชอบพี่ชอบมากไปอยู่ฟลอเรนซ์ทีละ5อาทิตย์อ่ะโอ้คือพี่ชอบมากเลยจะไปดูอยู่นั่นแหละอุฟฟิซิมิวเซียมพี่ก็ดูนั่นดูภาพนั่งดูเฉยๆนั่งแล้วพี่ก็มีความสุขฟลอเรนซ์ก็เป็นเมืองที่ผมชอบมากผมไปนั่นแหละพี่นั่นนะค่ะเพื่อ 2-3 ปีที่แล้วตอนก่อนจะโควิดเนี่ยพี่ก็ไปมาค่ะไปแล้วเมืองแถวนั้นนะพี่ไปหมดแล้วค่ะอ๋ออาจารย์ชอบงานภาพเขียนภาพศิลปะด้วยใช่ไหมครับแล้วก็รูปปั้นนะฮะภาพปั้นนั่นคือแอนเจโลอะไรชอบมากค่ะชอบมากพี่ไปอิตาลีพี่นั่งรถไฟจากอังกฤษไปนะสมัยเรียนหนังสือมันก็ได้ลด 40% พี่ก็นั่งรถไปนั่งรถไฟไปแล้วอาจารย์เรียนเพนติ้งอะไรบ้างไหมครับพี่เพนเองค่ะไม่ต้องเรียนนะคะพี่ก็เพนที่ชายหาดที่นั่นนะที่ปัตตานีค่ะหาดแก่ๆพี่ก็ไปนั่งวาดพี่อาจารย์ชอบวาดรูปด้วยก็ตอนอยู่แอฟริกาก็ต้องวาดรูปแหละไม่งั้นจะกินอะไรแล้วฮะคนมันก็วาดรูปมันไม่พูดกันไม่รู้เรื่องอ่ะเราวาดรูปเร็วพูดกันจนเมื่อยมือใช่ใช่ไม่มันคนละภาษากันอ่ะเพราะพี่พูดภาษาไทยอ่ะเพราะว่าพูดภาษาอะไรมันก็ไม่รู้เรื่องฉันพูดให้สบายดีกว่าฉันเลยนั่งพูดภาษาอังกฤษอยู่ทำไมเพราะมันก็ไม่รู้เรื่องแล้วพี่ก็พูดภาษาไทยมันก็พูดภาษามันต่างคนต่างพูดดีเหมือนกันเพราะว่าพอมีปัญหาอะไรมันจะบ่นอะไรเราเพราะว่ามันบ่นเราก็ไม่รู้เรื่องคนปกติอ่ะไปใช้ชีวิตยังยากเลยอ่ะคือนี่อาจารย์ไปทำงานด้วยไปสร้างโรงงานไปโอ้โหมันเป็นคำศัพท์ที่ยากนะแล้วภาษาอังกฤษเขาก็ฟังไม่ได้ไม่ได้อาจารย์สื่อสารได้ยังไงใช้ชีวิตมาได้ยังไงทำให้เขาดูไงทำให้เขาดูได้แล้วพี่ก็ไม่เป็นไรเนี่ยพี่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรพี่ก็ทำอาจารย์ไม่กังวลเลยครับว่าแบบไม่กังวลฉันจะสั่งอาหารยังไงคือพี่ไม่มีอะไรจะเสียนะคะถ้าพี่ทำไม่ได้ก็แค่นั้นเองพี่ก็กลับประเทศไทยทำได้ก็ดีไอ้พวกนั้นมันก็ได้ความรู้ได้ยามันก็ถ้าคิดแบบนี้แล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นอะไรของพี่ล่ออยู่ข้างหน้านี่ว่าพี่ต้องทำอันนี้ให้เสร็จนะเพราะจะได้เลื่อนขั้นได้เงินเดือนขึ้นพี่ไม่มีอะไรจะเสียอาจารย์ไม่ได้ไปเพื่อได้อะไรเปล่าค่ะเพราะว่าคนถ้าไม่ได้คิดว่าจะเสียได้อะไรแล้วเนี่ยทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละพี่ทำได้หมดแหละทางใต้เหมือนกันน่ะถ้าใครทำดีกับพี่เชิญทำไปเลยไม่เป็นไรพี่ยกให้ไปเลยเอาไปเลยเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราไม่รู้สึกอะไรแล้วเนี่ยทำก็มีแต่ได้ใช่ไหมล่ะเหมือนทำงานด้วยจิตว่างทำงานด้วยใช่เพราะว่าเราไม่ได้ต้องการอะไรคะได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฉันก็ทำแล้วก็ได้ทำไงจบใช่ไหมคะนั่นน่ะเพราะฉะนั้นเพราะถ้าไม่มีเป้าหมายไม่ต้องการเกียรติยศชื่อเสียงอะไรทำไปเลยทำอย่างมีความสุขแล้วมันจะได้เยอะถ้าทำไปมีความสุขมันจะมาเองใช่ครับใช่ทุกอย่างจะมาเองค่ะไอ้พวกนั้นมันก็เข้าใจแหละทั้งที่ตอนนี้ก็พูดกันไม่รู้เรื่องมันก็พูดภาษายาวีพี่ก็พูดภาษาไทยพอพูดติก็หาเอาลูกศิษย์มาช่วยแปลให้เพราะไม่ใช่ฟังกันรู้เรื่องไอ้กะแวที่พี่ยาริงเมื่อวานเนี้ยยังไลฟ์สดกันอยู่เลยอ่ะเพราะพี่ต้องเอาศาสตร์ของเขาเนี่ยมาช่วยปรับปรุงดินที่อีสานไงอันนี้ทำไงพูดกันไม่รู้เรื่องเลยต้องหาล่ามมาพูดขนาดเนี้ยยังพูดกันไม่รู้เรื่องเลย
เพราะบางคนปัตตานีนะใช้ภาษายาวีครับพอถึงวิชาการนะให้ทำอะไรใส่อะไรพูดไม่รู้เรื่องแล้วพี่บอกไม่เอาแล้วฉันฟังเวียนหัวเปล่าเอาคนที่พูดรู้เรื่องมาเลยพี่กล่าวเองไม่ต้องมาอธิบายเสียเวลาอ่ะนั่นค่ะไม่นั่งเรียนภาษายาวีค่ะสวรรค์วิมานไม่เรียนอะไรนั่นแหละเอามาแปลฉันแก่แล้วเข้าใจเลยครับนั่นแหละงานมันก็จะเสร็จไหมคะครับแล้วถ้าเราออกเงินของเราเองเราไปของเราเองแล้วมันอะไรฮะแล้วมีอะไรจะเสียฮะครับใช่ไหมคะไม่ได้เป็นลูกจ้างใครต่อใครผมว่าสำหรับคนทั่วไปมันยากตรงที่ถ้าเขายังต้องทำมาหากินอยู่เขาจะรู้สึกว่าการที่เราจะทำอะไรมันต้องได้ผลของงานกลับมาเพื่อแบบไม่ว่าจะเงินหรือปากท้องก็แล้วแต่พอกลับกันน่ะถ้าเกิดทำด้วยฉันทาทำด้วยใจรักจริงๆเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านั้นมันส่วนใหญ่มักจะตามมาเองใช่ครับใช่ค่ะใช่แล้วจริงๆไอ้ที่ว่าต้องทำนู่นเพื่อนู่นเพื่อนี่เนี่ยเพราะเขาไม่พอต่างหากนะคะพี่เนี่ยพอพี่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะคะพี่ก็มีเงินใช้ของพี่แหละแต่ว่าพี่ไม่ได้ต้องการมากกว่าพี่เฉยๆอ่ะพี่ก็พอแล้วไงพี่ก็มีพอแค่นี้แหละพอแล้วจะไม่เอาแล้วก็ความพอไงในขณะที่เพื่อนที่มาเมื่อ2วันก่อนเนี่ยที่เขาตาเบลออะไรต่ออะไรไปหมดแล้วเนี่ยคนนั้นน่ะเป็นเศรษฐีไม่รู้กี่พันล้านมันยังไม่พอเหรอมันเก็บสะสมโฉนดไปทำไมเนี่ยมาครั้งนี้เขาจึงบอกเดี๋ยวพันจะทำแบบพี่หมูบ้างนะพันจะแจกโฉนดให้หมดเลยบอกแจกไปให้หมดเลยแล้วไม่ต้องเอาอะไรทั้งนั้นนะเอาแต่เงินไว้ก้อนหนึ่งซึ่งถ้ามีชีวิตอยู่120ปีเนี่ยฉันจะใช้อยู่แค่นี้อะไรเงี้ยแล้วที่เหลือเก็บไว้ทำไมอันนั้นเพราะความพอไงไอ้พี่เนี่ยพอตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไงแล้วครอบครัวเนี่ยเป็นคนพอนะพ่อเนี่ยเขาจะไม่ดิ้นรนไม่อะไรทั้งสิ้นเลยเหมือนกันนะพี่ก็เหมือนกันนะเพราะเป้าหมายเราไม่ใช่เงินไม่ใช่ความร่ำรวยฐานะหรืออะไรไม่ใช่เป้าหมายเราคือความสุขครับเพราะถ้าเราชัดเจนว่าความสุขเนี่ยบางคนอาจจะเอาความสุขไปฝากไว้กับความรวยใช่ไงใช่ไหมครับนั่นเขาเรียกว่าสุขที่ไม่อิสระไงที่ท่านปอประยุทธ์พูดอ่ะใช่ไหมสุขที่มีไม่อิสระเพราะในชีวิตผมเจอคนรวยที่รวยแบบหลายพันล้านแล้วทุกเหลือเกินจากปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือปัญหาอะไรก็แล้วแต่แบบก็เคยเห็นมาหลายชีวิตแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างจริงๆแต่ก็จะมีคนที่เถียงว่าก็นั่งร้องไห้บนเบนซ์ก็ยังดีกว่านั่งร้องไห้บนรถเมย์ซึ่งมันลึกกับมันแบบเซลล์นี่ถูกทำลายเท่าไหร่แล้วฮะที่นั่งเครียดนั่งอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมล่ะครับไอ้พวกเนี้ยมันต้องคิดมากต่างๆเนี่ยของเราไม่ต้องคิดอะไรเลยเพราะเราไม่มีอะไรเลยเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะไม่รู้สึกอะไรมันก็จะไม่เซลล์ไม่ถูกทำลายอ่ะร่างกายมันทำลายมาเรื่อยๆนะถ้าเราแบบเนี้ยไอ้ฟรีเรดดิเคิลมันก็หลั่งออกมามากแล้วก็มาทำลายตัวเองครับเรื่องอะไรนะไม่เอาหรอกเพราะยังไงมันเป็นวิทยาศาสตร์ชัดเจนไม่ใช่เรื่องแบบทางจิตที่สัมพันธ์ไม่ได้คือมันเห็นเลยนะชัดเลยชัดเลยนะคะชัดเลยไอ้พลังลบเนี่ยโอ้โหมันแบบมันทำลายมากจริงๆเลยอะแล้วคนรอบข้างก็ใช่ว่าจะมีความสุขนะแต่ไอ้นี่มันไม่มีความสุขแล้วเราจะสุขได้ไงเราอยู่ใกล้ๆมันอ่ะไอ้พลังลบมันก็เข้ามาหาเราใช่ไหมล่ะนั่งอยู่ข้างคนหน้าหงิกขมวดคิ้วเรานะมันก็ไม่สุขไงใช่ไหมล่ะคะมันก็เป็นธรรมดานี่แหละที่ว่าใช้ชีวิตใหม่ให้มันสบายๆให้มันมีความสมดุลแล้วเราก็จะมีความสุขตลอดเวลาครับใช่ไหมคะตลอดเลยตอนนี้ขอโทษนะครับอาจารย์ปีนี้เท่าไหร่แล้วครับก็จะ7อีก2เดือนก็70แล้วครับ70ใช่ครับ70ปีที่ผ่านมาอาจารย์คิดว่าแบบตอนนี้อาจารย์เท่าที่ฟังอาจารย์พูดมาก็เหมือนอาจารย์พร้อมชีวิตคือกำไรแล้วโอ้กำไรมานานแล้วนะคะจริงๆแล้วเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ต้องการอะไรก็ชีวิตก็กำไรอะฮะครับเพราะถ้าเราก็เป้าหมายตอนนั้นก็คือผู้ป่วยทุกคนได้รับยาในประเทศไทยได้รับแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์แล้วเพราะว่าพี่ถือว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตแต่นะคะครับก็ได้แล้วแล้วเอาแถมต่างประเทศเพราะฉะนั้นก็บรรลุเป้าหมายหมดทุกอย่างเลยค่ะเพราะเป้าหมายเราสั้นเนี่ยฮะเป้าหมายเราไม่ได้ไกลถึงขนาดฉันจะต้องเปลี่ยนโลกให้ทางใต้สุขสงบนะทั้งอะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าเป้าหมายสั้นๆเนี่ยมันได้ง่ายค่ะครับผมชอบมากครับอาจารย์ก็ทำเป้าหมายสั้นๆทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆเหมือนน้ำทีละหยดเดี๋ยวมันก็จะครึ่งตุ่มหรือเต็มตุ่มมันก็ผลสมควรแก่เหตุเองใช่ไหมครับคืออย่างทางใต้เนี่ยนะพี่ปลูกสมุนไพรมา7ครั้งล้มเหลวหมดเลยนะทั้ง7ครั้งจนกระทั่งล้มเหลวหมดเลยครับใช่จนกระทั่งลูกศิษย์เขาบอกอาจารย์หนูไม่เอาแล้วนะพอแล้วเพราะว่าเวลาสตง.มาตรวจหนูไม่มีอะไรให้เขาตรวจพี่บอกไม่เป็นไรเสียรัฐไปเหอะเดี๋ยวพี่ทำต่อพี่ทำครั้งที่8ได้ไง
เพราะพี่เป็นคนไม่ล้มเลิกนะครับพี่ก็ถามหมอผู้หญิงไงไม่ล้มเลิกที่แทนเสนียนี่พี่สอน10ครั้งค่ะ10ครั้งใช่ค่ะสอนจนกระทั่งพี่ไปเรียนภาษาสวาฮิลีนึกว่ามันพูดพี่พูดภาษาอังกฤษมันไม่รู้เรื่องสวาฮิลีมันก็ยังไม่ได้อีกพี่ก็กลับมาพูดภาษาอังกฤษครั้งที่10ครั้งที่10พี่บอกฉันจะกลับเมืองไทยเลยนะถ้าเธอยังไม่ได้ฉันไม่เอาแล้วพูดกับเขามันได้คือทำยาเนี่ยหรอครับใช่ครับสอน10ครั้งเลยครับโอ้เป็นผมกลับแต่ครั้งที่5อาจารย์สุดยอดเลยอ่ะเพราะอะไรอาจารย์ถึงยังมีความหวังกับเขาอยู่ครับเพราะพี่คิดว่าเขามันน่าจะได้ไงไม่น่าจะได้พี่ก็ทำซ้ำทำซากทำอย่างนั้นเออเพราะฟังชีวิตอาจารย์เท่าที่ผมเคยฟังสัมภาษณ์มานะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยอาจารย์คนนี้ทำอะไรก็สำเร็จทำอะไรก็สำเร็จแหมพี่ไม่สำเร็จพี่จะไปพูดทำไมอ่ะไอ้ที่ทำสิบครั้งเก้าครั้งพี่ทำไม่สำเร็จพี่ก็ไม่พูดหรอกแต่ว่าพี่ก็พูดในบทสัมภาษณ์นะครับว่ามันไม่ได้สำเร็จตลอดมันไม่ได้ง่ายนะคะแต่ว่าเนี่ยที่ทางใต้นี่7ครั้งไม่ได้เรื่องเลยพังหมดพูดกันไม่รู้เรื่องอะไรมีเคยสักครั้งในชีวิตอาจารย์ไหมครับที่ทำเราไม่ได้ทำเราไม่ได้เออไม่เอาละเคยมีบ้างไหมครับที่รู้สึกว่ามันไม่ได้จริงๆมีค่ะก็แต่อันนั้นคือระดับนโยบายที่เบอร์กินาฟาโซเพราะว่าพี่มันจะให้รัฐบาลไทยเนี่ยอะไรอ่ะให้รถมันปีละคันปีละคันอะไรเงี้ยซึ่งมันทำไม่ได้นั่นไม่ได้อยู่ในอำนาจของพี่ก็บอกว่าฉันไม่ทำละไอ้รัฐมนตรีมันก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะไม่ให้หมอในประเทศฉันใช้ยาที่เธอทำพี่บอกนั่นมันเรื่องของเธอประเทศเธอถ้าเธอไม่ห่วงคนของเธอฉันก็ไม่ห่วงเหมือนกันลาบายบายฮะอันนั้นคือสุดวิสัยจริงๆเพราะมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราใช่ค่ะใช่ค่ะก็เหมือนที่หลวงปู่ชาบอกนะปัญหามันอยู่2อย่างปัญหาที่แก้ได้ก็แก้ปัญหาแก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องแก้เพราะมันแก้ไม่ได้ครับใช่มั้ยก็แก้ไม่ได้จะไปแก้ทำไมครับใช่มั้ยครับเท่าที่ผมสังเกตครับอาจารย์เป็นคนชอบตั้งคำถามตั้งแต่เด็กเหมือนกันนะครับตั้งอยู่ในใจใอาจารย์ตั้งคำถามกับทุกเรื่องแล้วแต่มันมากกว่านั้นคืออาจารย์ไม่ได้สักแต่ถามแต่อาจารย์หาคำตอบด้วยการใช้ชีวิตใช่พี่หาคำตอบของพี่เองใช่ค่ะพี่หาคำตอบพี่เองคำถามมันต้องมีอ่ะเพราะพี่ขี้สงสัยไงทำไมงั้นทำไมอย่างนี้แต่ว่าพี่ก็ไม่ได้ไปเที่ยวถามคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยนะทำไมพี่ก็หาของพี่เองอ่ะกระบวนการหาคำตอบของอาจารย์คือแน่ๆเลยหนึ่งคือหนังสือใช่ค่ะสองคือการใช้ชีวิตใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งอาจารย์คิดว่าสองอย่างเนี้ยมันมีน้ำหนักเท่าๆกันเลยไหมครับหรือว่าการใช้ชีวิตให้มากกว่าการใช้ชีวิตมันมากกว่าค่ะหนังสือมันก็คือทฤษฎีนะคะบางทีเราใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะมันต้องเจอด้วยตัวเองนะครับมันต้องเจอเองขอบพระคุณอาจารย์มากเลยครับได้อะไรเยอะมากเลยครับไม่เป็นไรมากเลยครับ